็คืออยู่ที่7 pH 7.35 ถึง 7.45 นะถ้าเกิดว่า pH เนี่ยน้อยลงกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ไปเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่เซลล์ในร่างกายจะทำงานที่ไม่ได้นะคะแล้วก็ถึงขั้นที่อาจเสียชีวิตได้นะคะนั่นเป็นที่มาว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้ว่าร่างกายเราควบคุมความเป็นกรดด่างให้อยู่ในสมดุลได้อย่างไรนะคะและสาเหตุอะไรที่ทำให้ความผิดปกตินี้เกิดขึ้นก่อนอื่นเลยก็ต้องย้อนกลับไปสู่ฟิสิโอโลจีก่อนนะคะว่าแอซิดหรือกรดเนี่ยถูกสร้างมีกี่ชนิดในร่างกายแล้วว่ามันสร้างมาจากไหนนะคะคงรู้กันอยู่แล้วว่ากรดในร่างกายเรามี2ชนิดนะคะชนิดแรกเรียกว่าเป็นโวลาไทล์แอซิดนะคะซึ่งก็คือกรดที่เรียกว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะคะปกติแล้วกรดชนิดนี้เนี่ยจะถูกสร้างมาจากเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตแล้วก็พวกแฟตนะคะจะสร้างในอัตราที่คงที่ประมาณอยู่ที่ 15,000 ถึง 20,000 มิลลิโมล per day แล้วก็กรดชนิดนี้โวลาไทล์แอซิดเนี่ยจะถูกขับออกจากร่างกายโดยอาศัยปอดนะคะกรดอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นฟิกซ์แอซิดนะคะซึ่งก็คือไฮโดรเจนไอออนนะคะซึ่งไฮโดรเจนไอออนนี้จะได้มาจากโปรตีนเมตาบอลิซึมเป็นส่วนใหญ่นะคะจะถูกสร้างในอัตราในที่1ถึง2 MEQ per kilo per day นะคะแล้วก็นอกเหนือจากโปรตีนเมตาบอลิซึมแล้วเนี่ยกรดชนิดฟิกแอซิดเนี่ยยังสามารถถูกสร้างขึ้นในภาวะผิดปกติบางอย่างได้อย่างเช่นพวกอินคอมพลีทเมตาบอลิซึมของพวกกลูโคสหรือแฟตตี้แอซิดนะคะ ซึ่งก็ได้แก่เช่นแลคติกแอซิดหรือว่าคีโตแอซิดนะคะกรดชนิดนี้หรือไฮโดรเจนไอออนเนี่ยจะถูกกำจัดออกจากร่างกายโดยอาศัยระบบของคิดนี่นะคะเวลาที่กรดมีการสร้างมากขึ้นนะคะปกติร่างกายเราจะสร้างอยู่แล้วล่ะเพราะเป็นกระบวนการเมตาบอลิซึมปกติของร่างกายนะคะแต่ว่าร่างกายเราต้องคุมมันให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองงั้นเวลาที่มันสร้างขึ้นมามากขึ้นเนี่ยสิ่งแรกที่จะเข้ามาควบคุมก็คือเรื่องของเคมีคอลบัฟเฟอริงนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือบัฟเฟอริงที่อยู่ในอินทราวาสคูล่าอีกอันนึงก็จะเป็นเอ็กซ์อินทราเซลลูล่ากับเอ็กซ์ตราเซลลูล่านะคะถ้าเป็นส่วนของอินทราเซลลูล่าเนี่ยบัฟเฟอร์ที่เป็นเด่นๆที่มีหน้าที่สำคัญก็คือเรื่องของไฮโดรเจนฟอสเฟตนะคะซึ่งเวลามีไฮโดรเจนเข้ามาปุ๊บมันก็ฟอสไฮโดรเจนฟอสเฟตเนี่ยก็จะไปจับมันประจุลบไปจับประจุบวกนะคะแล้วก็จะกลายเป็น H2PO4 ในกรณีนะคะแต่ถ้าเป็นเอ็กซ์ตราเซลลูล่าสเปซนั่นก็คือในอินทราวาสคูล่านั่นเองนะคะบัฟเฟอร์เด่นก็จะเป็นเรื่องของไบคาร์บไบคาร์บอเนตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีกรดสร้างมากขึ้นไบคาร์บก็จะโดนเอาไปใช้เป็นตัวบัฟเฟอร์ทำให้ไบคาร์บในเลือดเราเนี่ยมันต่ำลงไปพอถัดมาจากบัฟเฟอริงซิสเต็มแล้วเนี่ยกลไกที่จะเข้าอันดับต่อมาก็คือว่าร่างกายต้องพยายามกำจัดกรดเนี้ยออกไปจากร่างกายนะคะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของ respiratory mechanism นะคะงั้นปอดเรานี่แหละก็จะช่วยขับกรดออกเพียงแต่ว่ากรดที่จะขับออกเนี่ยจะเป็นแค่เป็นโวลาไทล์แอซิดนั่นคือคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีแต่ว่ามันมีข้อจำกัดนั่นเองคือมันไม่สามารถที่จะขับพวกไฮโดรเจนไอออนออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เวลาที่ร่างกายมีกลไกเรื่องของ respiratory เกิดขึ้นเนี่ยจะตอบสนองโดยการที่ร่างกายคนไข้เนี่ยก็จะมีการหายใจในอัตราที่เร็วขึ้นแล้วก็ปริมาตรของอากาศเนี่ยก็จะหายใจแบบลึกขึ้นนะคะที่เรียกว่าเป็น cool smile breathing นะคะถัดออกมาจากเรื่องของ respiratory system นะคะนั่นคือเนื่องจากว่าการปอดเนี่ยมีข้อจำกัดในการที่จะขับกำจัดกรดออกไปนะคะงั้นไตก็จะมีเป็นสิ่งที่มีบทบาทตามมาแล้วก็มีบทบาทสำคัญมากด้วยเพราะว่ามันมีหน้าที่ในการกำจัดเรื่องของไฮโดรเจนไอออนนะคะงั้นมันก็คือจะกำจัดปริมาณกรดที่ถูกสร้างขึ้นปริมาณมากนะคะมากกว่าเรื่องของ respiratory system นะคะและนอกจากจะกำจัดกรดออกจากร่างกายแล้วเนี่ยถ้าร่างกายเรามีภาวะอะคาโลซิสหรือว่ามีไบคาร์บอเนตมากขึ้นเนี่ยไตนี่แหละก็สามารถที่จะขับเบสที่มันมากขึ้นเนี่ยออกจากร่างกายได้ด้วยนะคะแล้วก็ในการที่ไตเราจะกำจัดกรดไปเนี่ยนอกจากกำจัดกรดแล้วเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเวลาเลือดเราเนี่ยเวลามันผ่านกลูโคสการกรองเนี่ยก็จะมีการเสียไบคาร์บอเนตในเลือดออกไปด้วยเพราะฉะนั้นไตเราก็มีบทบาทในการที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเก็บไบคาร์บอเนตให้มากที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้มันเสียออกไปจากร่างกายนะคะต่อ
ก็เป็นกลไกสำคัญในการควบคุม pH ของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ pH ในเลือดเสียสมดุลไปนะคะนั่นหมายความว่าคนไข้คนนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องของไตตามมาด้วยนะคะคือมันจะมีไตวายร่วมด้วยเสมอนี่ก็เรารู้อยู่แล้วว่ามี3กลไกใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยอัตราในการควบคุมกรดด่างเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกที่พูดแล้วคือบัฟเฟอร์จะเป็นกลไกแรกเลยที่จะเข้ามานะคะพูดได้เลยว่าเข้ามาแบบทันทีทันใดเลยที่มี pH เปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือ respiratory mechanism ซึ่งใช้เวลาเป็นนาทีถึงหลายๆชั่วโมงนะคะและสุดท้ายกลไกหลักๆของร่างกายคือ kidney renal system นะคะซึ่งเป็นกลไกที่ดีที่สุดมี power มากที่สุดแต่ปัญหาคือว่ากว่ามันจะใช้เวลาเนี่ยหลายๆชั่วโมงแล้วหรือว่าหลายๆวันกว่ามันจะทำงานได้เต็มที่นะคะงั้นเนื่องจากว่าคิดนี่รีนอลเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการควบคุมกรดด่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเน้นในเรื่องของรีนอลเรกูเลชันกันวันนี้นะคะก็เราคงรู้อยู่แล้วเนาะว่ารีนอลเรกูเลชันเรื่องของ pH เนี่ยเรื่องของแอซิดเบสเนี่ยมันทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือว่าจะมีหน้าที่ในเรื่องของไบคาร์บอเนตรีคลามเมชันนะคะหรือว่ามีการรีแอบซอร์ปชันของใบขาวที่ถูกกรองมาผ่านโกลโมรัสนะคะกรองออกมาเท่าไหร่ก็พยายามดูดกลับไปให้หมดนะคะอันที่สองก็คือไบคาร์บอเนตรีเจเนเรชันนะคะนอกเหนือจากการที่จะดูดกลับไบคาร์บอเนตที่ถูกผ่านการกรองมาแล้วเนี่ยไตเรายังสามารถที่จะขับกรดออกโดยแล้วก็มีใบขาบตัวใหม่สร้างกลับเข้ามาทดแทนนะคะซึ่งอาศัย2กลไกก็คือไตเตอร์เทเบิลแอซิดนะคะคือไฮโดรเจนฟอสเฟตนั่นเองกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของแอมโมเนียมไอออนเอ็กซ์ครีชันนะคะ2อันนี้หน้าที่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าข้อจำกัดก็คือไตเตอร์เทเบิลแอซิดเนี่ยมันถูกสร้างในอัตราที่คงที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามร่างกายมีการสร้างกรดมากกว่าปกติเช่นภาวะมีภาวะช็อกอยู่ BP ดรอปมีแลคติกแอซิโดซิสสร้างมากขึ้นเนี่ยงั้นไตเตอร์เทเบิลแอซิดเนี่ยมีข้อจำกัดละสิ่งนี้จะมาช่วยตรงนั้นคือเรื่องแอมโมเนียมไอออนนะคะซึ่งมันจะถูกสร้างตามความต้องการของร่างกายนั่นเองนะคะนี่ก็ไบคาร์บอเนตรีคลามเมชันนะคะอันนี้มาย้อนกันนิดนึงว่ากลไกที่ไตนะคะทำยังไงบ้างเนาะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ proximal tube wound นะคะที่ apical membrane เนี่ยก็จะมีโซเดียมไฮโดรเจนเอ็กซ์เชนเจอร์อยู่ใช่ไหมคะก็จะเป็นลานแลกเปลี่ยนระหว่างโซเดียมดูดกลับเข้าเซลล์แล้วก็ขับไฮโดรเจนไอออนออกมานะคะไฮโดรเจนไอออนที่ถูกขับออกมาเนี่ยก็มาจับกับใบขาบที่ผ่านการกรองผ่านโกลโมรัสอันนี้เป็นทิวบูนนะคะจับกันแล้วกลายเป็นกรดคาร์บอนิกแอซิดซึ่งจะต้องอาศัยคาร์บอนิกแอซิดแอนไฮโดรเจนตรงนี้นะคะเอนไซม์นะคะในการเปลี่ยนไปเป็นวอเตอร์กับ CO2 นะคะซึ่งสามารถที่จะดิฟฟิวส์เข้าไปสู่ภายในเซลล์ได้นะคะแล้วเมื่อเข้าไปสู่ภายในเซลล์ปุ๊บเจ้า CO2 กับวอเตอร์เนี้ยก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นคาร์บอนิกแอซิดอีกทีนึงนะคะโดยอาศัยคาร์บอนิกแอนไฮโดรเจนเอนไซม์แล้วก็แตกตัวเป็นไบคาร์บอเนตอันนี้ก็ดูดกลับเข้าสู่ร่างกายไปแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนตัวใหม่ก็ถูกขับออกมาใหม่เป็นวงจรนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไบคาร์บอเนตรีคลามเมชันนะคะก็ต้องอาศัย3ส่วนเนาะต้องอาศัยเอนไซม์ด้วยนะคะคือคาร์บอนิกแอนไฮโดรเจนเอนไซม์อันนี้ก็เป็นเรื่องของยูริกแอซิดเอ็กซ์ครีชันนะคะก็ยกตัวอย่างเรื่องของแอมโมเนียมเอ็กซ์ครีชันให้ดูนะคะแอมโมเนียมไอออนเนี่ยจะถูกสร้างในภาวะไหนบ้างนะคะอันดับแรกคือเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายมีภาวะแอซิโดซิสไม่ว่าจะเป็นเมตาบอลิกหรือเรสปิราทอรี่แอซิโดซิสนะคะกลไกของร่างกายคือจะมีการสร้างแอมโมเนียมเพิ่มขึ้นนะคะอันที่2คือภาวะไฮโปคาริเมียทำให้มีแอมโมเนียมไอออนเอ็กซ์ครีชันแอมโมเนียมสร้างขึ้นแล้วก็ถูกขับออกไปนะคะฉะนั้นทั้ง3ภาวะเนี่ยก็คือทำให้มีใบขาบมากขึ้นในร่างกายนั่นเองเพื่อดูดกลับใบขาบนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างกลไกคร่าวๆนะคะมันอาจจะดูงงนิดนึงก็ที่ proximal tube wound นะคะก็จะมีการเปลี่ยนเรื่องของกลูตามีนนะคะอะมิโดแอซิดให้เป็นแอมโมเนียมไอออนเนาะแอมโมเนียมไอออนเนี่ยก็ถูกขับออกไปจากร่างกายขับออกจากเซลล์ไปทางลูเมนโดยกลไกเดียวกันคล้ายๆกับอันแรกค่ะคือผ่านโซเดียมไฮโดรเจนเอ็กซ์เชนเจอร์ที่ apical membrane นะคะเพื่อจะเปลี่ยนจากไฮโดรเจนเป็นแอมโมเนียมไอออนนั่นเองแอมโมเนียมไอออนเนี่ยก็จะผ่านลูเมนเข้าไปตรงตำแหน่งของติกแอซิดดิ้งริมนะคะตำแหน่งของที่ลูปไบโอติกออกฤทธิ์นะคะก็จะมีการดูดกลับเข้าไปสู่ภายในเซลล์อีกทีนึงพอเข้าไปสู่ภายในเซลล์แล้วเนี่ยมันก็จะถูกขับออกจากเซลล์อีกทีนึงที่ตำแหน่งของ collecting duct
นะคะถูกขับออกมาเป็นแอมโมเนียมไอออนแล้วก็ไปจับกับคอไลน์ที่ออกมาทางลูเมนนี้ก็ขับออกไปในรูปของแอมโมเนียมคอไลน์นั่นเองนะคะนั้นสรุปกลไกของร่างกายในการที่ควบคุมกรดและด่างให้อยู่ในภาวะปกตินะคะกลไกแรกที่เข้ามาหรือเป็น first line defense mechanism ก็คือเรื่องของ chemical buffer system นะคะอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะถ้าในเลือดหรือ extracellular ก็เป็น bicarbonate แต่ถ้าเป็นภายในเซลล์ก็จะเป็นพวก phosphate buffer นะคะ second line ที่ตามมารองลงมาก็จะเป็นเรื่องของ respiratory นะคะแล้วก็ renal นะคะนี่ก็จบในเรื่องของphysiology นะคะคราวนี้มาดู pathophysiology บ้างมาเรื่องของ acid base disturbance นะคะคราวนี้หลักเราจะมีแนวทางในการ approach คนไข้ที่มาในเรื่อง acid base disturbance อย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกก่อนเลยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขามา present ด้วยอะไรเป็น acidemia หรือว่าเป็น alkalemia นะคะอันนี้เราคงรู้แล้วก็เคยดูจากภาวะ pH ของเลือดนะคะอันดับที่2ที่ต้องรู้ต่อมาคือว่าเมื่อรู้แล้วว่ามี acid base disorder แล้ว acid base disorder อันนี้เนี่ยมันเป็นจาก metabolic disturbance หรือว่าเป็น respiratory นะคะคือเกิดจากเรื่องของCO2 ที่ผิดปกติไปหรือว่าเป็น bicarbonate ในเลือดที่ผิดปกติไปนะคะอันดับที่3ที่ต้องตามมาคือหลังจากรู้แล้วว่า acid base อันเนี้ยเป็น metabolic หรือ respiratory อีกอันนึงที่ต้องตามมาคือว่าแล้วกระบวนการที่เรียกว่า compensation ก็คือกลไกที่อีกตัวหนึ่งเช่นใบขาวหรือ CO2 เนี่ยอีกคู่ที่มาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันไหมนะคะก็คือพูดง่ายๆคือว่ามันเป็น compensation ที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะถ้ามันเป็น appropriate ก็ถือว่าเป็น single acid base disturbance แต่ถ้า inappropriate ก็ถือว่าคนไข้คนนี้น่าจะเป็น mixed acid base disturbance นะคะก็เราจะเริ่มกันด้วยของ definition กันก่อนนะคะเมื่อกี้พูดถึง acidemia ไปแล้วอันนี้คงรู้จักกันแล้วนะคะ acidemia คือภาวะที่เลือดเป็นกรดเนาะโดยดูจาก pH ในเลือดที่ลดลงนะคะแล้วก็มีไฮโดรเจนไอออนที่เพิ่มขึ้นถ้า alkalemia ก็คือเลือดที่เป็นด่างคือดูจาก pH ในเลือดที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 7.45 นะคะถ้าเป็นภาวะคำว่า acidosis เนี่ยหมายถึงว่าเป็น process เป็นกลไกของร่างกายนะคะที่เกิดจากการที่มีแอซิดหรือไฮโดรเจนไอออนเนี่ยสะสมอยู่ในร่างกายหรือมีการเสียภาวะเสียด่างออกไปจากร่างกายนะคะถ้าเป็นอัลคาโลซิสก็คือเป็นโปรเซสเหมือนกันเป็นกลไกจากใดๆก็ตามที่ทำให้มีการสะสมของด่างในร่างกายหรือว่ามีการเสียกรดออกไปจากร่างกายนะคะแต่ถ้าคนไข้เจาะบัดแก๊สมา pH 7.3 แล้วถือคนไข้คนนี้มีภาวะแอซิดิเมียคือเลือดเป็นกรดนะคะอันนี้ก็ให้ดูสมการว่า acid balance acid base balance นะคะงั้นมันตัวแปรเนาะถ้าไฮโดรเจนไอออนเนี่ยปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างขึ้นอยู่กับ CO2 ในร่างกายขึ้นอยู่กับไบคาร์บอเนตนะคะงั้นถ้าเกิดจะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงถ้ามันมีการเพิ่มขึ้นเงี้ยกลไกคือ CO2 ก็ต้องลดลงไบคาร์บอเนตก็ต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้อยู่ในภาวะสมดุลนี้มาดูว่าถ้าเราเจาะเลือดมาอาร์เทอรี่นะคะแล้วก็สมมติว่ามีบางทีเราอาจจะเจาะไม่ได้แล้วก็อาจจะใช้วีนัสบัดมาก็ได้นะคะก็ต้องมาดูก่อนว่าค่าปกติในระหว่างอาร์เทเรียลบัดแก๊สกับเป็นวีนัสบัดแก๊สเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะถ้าในอาร์เทอรี่อันนี้เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่เราจะเจาะเป็นอาร์เทเรียลบัดแก๊สนะคะงั้น pH ก็อยู่ประมาณนี้ 7.35 ถึง 7.45 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเจาะจากวีนัสบัดมาเนี่ยพีเอชจะค่อนข้างต่ำกว่าในอาร์เทอรี่นะคะอยู่ที่ประมาณ 7.32 หรือ 7.38 นะคะอันนี้ถ้ามาดูเรื่องของ CO2 นะคะถ้าเป็นจากอาร์เทเรียลบัดแก๊สเนี่ยอันที่อาร์เทอรี่เนี่ย CO2 จะอยู่ประมาณ 36 ถึง 44 นะคะซึ่งจะต่างจากวีนัสหน่อยเพราะวีนัสเนี่ยปริมาณ CO2 จะสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 42 ถึง 50 นะคะถ้าเป็นใบขาบไม่ว่าจะเป็นอาร์เทอรี่หรือว่าเป็นวีนัสเนี่ยค่าใบขาบจะค่อนข้างเท่ากันไม่ต่างกันมากก็จะต่างกันตรงที่ CO2 นะคะอีกอันที่ต่างกันแน่ๆก็คือเรื่องของ PaO2 นะคะซึ่งจะต่างกันอย่างชัดเจนในการแยกนี่ก็เรารู้แล้วว่าอัลคาลิเมียเป็นยังไงแอซิดิเมียคืออะไรนะคะนี่มาดูว่าคำว่า compensation บ้างนะคะ compensation นี้คงรู้กันอยู่แล้วนะคะถ้า compensation คือกลไกร่างกายที่จะ compensate ไม่ให้มันมีภาวะ pH ที่ผิดปกติไปนะคะเช่นในคนไข้ที่มีภาวะ metabolic acidosis
ร่างกายจะคอมเพนเซตยังไงคอมเพนเซตก็คือมีภาวะการหายใจที่เร็วขึ้นนั่นคือมี respiratory compensation นะคะเกิดภาวะ hyperventilation นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้มี metabolic alkalosis แน่นอนเลือดเป็นด่างอยู่แล้วก็ต้องพยายามทำให้ CO2 ในเลือดมันข้างขึ้นโดยการที่เกิดภาวะ compensatory hypoventilation นะคะถ้าเกิดว่ามี respiratory alkalosis อยู่นะคะงั้นในเมื่อ pH มันสูงอยู่แล้วก็ต้องพยายามทำ pH มันต่ำลงมาโดยการที่มีร่างกาย compensate โดยการลดไบคาร์บอเนตในเลือดลดลงนะคะถ้าเป็น respiratory acidosis ร่างกายต้องพยายามทำให้ไบคาร์บอเนตในเลือดสูงมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาวะ compensation ปกติของร่างกายที่ต้องเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่ามันจะ appropriate หรือ inappropriate หรือเปล่าซึ่งน้องต้องมาดูกันอีกทีนึงนั้น acid base นอกเหนือจากรู้ compensation แล้วนะคะอีกอันนึงก็ต้องมารู้ว่าคำว่า simple acid base disturbance นะคะอันนี้ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงของ acid base อันเนี้ยเกิดจากกลไกเพียงกลไกเดียวนะคะแล้วก็มี compensation ที่เกิดตามมาเป็นแบบ appropriate compensation นะคะนี่ก็เป็น simple acid base disturbance นะคะอีกอันนึงก็เป็น mixacid base disturbance นั่นก็คือว่าความผิดปกติ acid base อันนี้เนี่ยเกิดจาก2หรือมากกว่า2กลไกร่วมกันก็คือเกิดไปพร้อมๆกันเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะเรียนกันอีกทีนึงว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็น simple หรือเป็น mix นะคะนี่ก็ให้มาดูว่า compensate ในแต่ละภาวะก็คือพูดย้อนอีกทีนึงนะคะทบทวนอีกทีนึงว่าถ้ามีภาวะ metabolic acidosisนั่นหมายความว่าร่างกายมีภาวะไบคาร์บอเนตที่ต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นคอมเพนเซชันที่ตามมาก็คือจะต้องลด CO2 ลงเพื่อให้ pH เนี่ยกลับมาสู่ปกตินะคะถ้าเป็นมีเมตาบอลิกอัลคาโลซิสไบคาร์ในเลือดสูงนะคะ pH ก็สูงใช่ไหมคะงั้นร่างกายต้องคอมเพนเซตโดยการทำให้ pH ต่ำลงมาโดยการทำให้มี CO2 retention นะคะถ้าเป็น respiratory acidosisกลไกเกิดจากการที่มี CO2 ค้างในร่างกายเช่นคนไข้อาจจะมีภาวะอะไรสักอย่างทำให้หายใจไม่ได้นะคะหรือว่าเป็น COPD อะไรเงี้ยทำให้มี CO2 ค้างร่างกายก็ต้องคอมเพนเซตโดยการทำให้ไบคาร์บอเนตสูงขึ้นเพื่อทำให้ pH เนี่ยต่ำก็คือกลับมาสูงนะคะถ้าเป็น respiratory alkalosis นะจาก hyperventilation เงี้ยร่างกายก็ต้องคอมเพนเซตโดยการทำให้ไบคาร์บในเลือดที่ต่ำลงมานะคะนะคะเพื่อทำให้ pH เนี่ยกลับมาปกตินั่นเองอันนี้ก็รู้แล้วนะคะว่า compensation เป็นยังไงนะคะคราวนี้เราก็จะเริ่มมาเรื่องของการแปรผลบัตรแก๊สกันบ้างนะคะงั้นอันดับบัตรแก๊สนะคะบัตรแก๊สนี่เป็นอาวุธที่สำคัญมากเลยเพราะมันจะช่วยที่ทำให้เรา evaluate เรื่องของ acid base disorder ได้นะคะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือในพารามิเตอร์ในจากบัตรแก๊สนะคะต้องรู้ว่าจะแปรผลยังไงเรื่องของ pH PaCO2 PaO2 oxygen saturation แล้วก็ bicarbonate นะคะงั้นค่าปกติเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่งั้นเราก็จะแปรผลไม่ได้นะคะคิดว่าทุกคนคงรู้หมดแล้วนะคะ pH ปกติ CO2 เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ40ไบคาร์บก็อยู่ประมาณ24นะคะงั้นขั้นตอนแรกเลยเวลาที่ได้ผลบัตรแก๊สมาแน่นอนดู pH ก่อนนะคะเพราะเราต้องรู้ก่อนว่าคนไข้คนนี้มีแอซิดีเมียหรือว่าเป็นมีอัลคาลีเมียนะคะนี่ก็อันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างคิดว่าทุกคนคงจะรู้กันหมดแล้วจะสอบแล้วนี่งั้นยกตัวอย่างนะคะคนไข้ผู้ชาย65ปี CKD มันจะเรื่องอาเจียนท้องเสียมี acute respiratory distress นะคะเจาะบัตรแก๊สไป pH เห็นไหมอันนี้ก็ 7.23 นะคะอันนี้เป็น CO2 17แล้วก็ออกซิเจน235นะคะส่งอิเล็กโทรไลต์ไปไปขับในเลือด7คีตินีน 5.1 แน่นะตามหลักรู้อยู่แล้วอันดับแรกคือดู pH นะคะ pH คนนี้เป็นเท่าไหร่7.23 มั้ยคะงั้นค่าปกติอยู่ที่ 7.35 ถึง 7.45 คนนี้ต่ำกว่า 7.35 ก็ถือว่ามีภาวะแอซิดิเมียอยู่นะคะงั้นอันดับแรกเราก็ต้องรู้ละ1คนไข้มีแอซิดิเมียนะคะอันที่2ต่อมาคือว่าแล้วภาวะแอซิโดซิสของคนไข้คนนี้เนี่ยกลไกมันเกิดจากอะไรที่ผิดปกติไปนะคะงั้นเราก็ต้องมารู้ละถ้าเป็นเรสปิเรทอรี่
pH จะเป็นยังไงอันนี้เรารู้แล้วนะคะว่ามี acidemia ใช่ไหมคะงั้นคนไข้คนนี้งั้น pH ต่ำทั้งคู่ก็อาจจะเป็น respiratory ก็ได้เป็น metabolic ก็ได้นะคะก็ต้องมาดูเรื่องของbicarbonate หรือ CO2 นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะงั้นก็ต้องมาดูคนนี้ก่อนคนนี้ pH ต่ำแน่นอนมีอะไรต่ำอีกมี CO2 ที่ต่ำนะคะมีใบขาดที่ต่ำงั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของ metabolic acidosis ถูกไหมคะเพราะว่ากลไกของร่างกายคือมี compensation โดยการที่ทำให้ CO2 ในเลือดต่ำลงมานะคะก็มี hyperventilation เกิดขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้คงพอเข้าใจกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะงั้นก็คือขั้นตอนนี้เราจะหาแล้วว่า acidosis หรือ alkalosis เนี่ยพวกนี้เกิดจากกลไกไหนถ้าอย่างในเคสนี้ก็ดูแล้วเนี่ยแนวโน้มคนนี้เนี่ยในเลือดเป็นกรดอยู่นะฉะนั้นเนี่ยถ้าแล้วใบขาดคนนี้ก็ต่ำด้วยคนนี้น่าจะมี primary เป็น metabolic acidosis แล้วก็มี respiratory compensation นะคะขั้นต่อมาเราก็ต้องมาดูแล้ว compensation นี้เนี่ย appropriate หรือเปล่านะคะถ้า appropriate ก็เป็นแค่ simple acid base disturbance ถ้า inappropriate ก็คนนี้ก็น่าจะเป็น mixed acid base disturbance นะคะคราวนี้ก็ยกตัวอย่างก่อนว่าอันนั้นถ้าคนเมื่อกี้เนี่ยคนตัวอย่างคนไข้เมื่อกี้เป็น metabolic นะคะแต่ถ้ากรณีที่เกิดว่าเป็น respiratory ล่ะข้อแตกต่างอันนึงก็คือ respiratory เนี่ยจะต้องมาเน้นที่ว่าดูว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเป็น acute หรือเป็น chronic นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า compensation ของ respiratory เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของ bicarbonate ในเลือดนะคะงั้นเรารู้อยู่แล้วว่า bicarbonate ในเลือดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องอาศัยเรื่องของคิดนี่และกว่าที่คิดนี่จะทำงานได้เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงถึงเป็นวันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยไตมันยังไม่ทำงานงั้นการเปลี่ยนแปลงหรือ compensation มันจะเกิดเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเป็น chronic เมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือฟังก์ชันของไตจะทำงานอย่างเต็มที่นะคะซึ่งเป็นที่มาว่าถ้ากรณีที่เป็น acute respiratory acidosis เนี่ย CO2 ที่เพิ่มขึ้น10มิลลิเมตรตลอดเนี่ยใบขาบเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแค่1 acute เพราะอะไรเพราะไตมันยังทำงานไม่เต็มที่แต่ถ้าทิ้งไว้สัก1วันหรือ2วันเนี่ย CO2 ที่เพิ่มขึ้น10เนี่ยใบขาบในเลือดสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ถึง4นะอันนี้เพราะว่าไตทำงานได้เต็มที่แล้วนั่นเองนะคะเป็นที่มาว่าทำไมต้องแยกกันได้ว่าเป็นโครนิกหรืออะคิวคือต้องกลับไปดูประวัติคนไข้ด้วยนะคะแต่ถ้าเป็น respiratory alkalosis ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเป็นอะคิวเนี่ย CO2 ที่ลดลงทุกๆ10มิลลิเมตรตลอดเนี่ยใบขาบจะลดลงแค่2แต่ถ้าเป็นโครนิกเนี่ยลดลง CO2 ลดลง10ใบขาบจะลดลงไปถึง5นะคะงั้นเราคงจะจำสูตรกันได้ละ1 2 4 5นะคะเพื่อใช้ในการคำนวณว่าคนนี้มัน appropriate หรือเปล่านะคะนี้มาดูคนไข้คนเมื่อกี้ต่อนะคะคนเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเป็น metabolic acidosis ใช่ไหมคะแล้วก็มี respiratory compensation นี้เราอยากรู้ว่า compensation นี่ปกติไหมเราก็ต้องรู้ว่าเวลาที่จะคำนวณ metabolic acidosis เนี่ยว่า CO2 ควรจะเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรู้สูตรของ Winter's formula นะคะก็คือ expected pCO2 เท่ากับ 1.5 คูณใบขาบแล้วก็บวก8บวกลบ2นะคะถ้าค่า CO2 ที่คำนวณได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอๆกันกับของบัตรแก๊สที่จะออกมานะคะก็ถือว่าเป็น appropriate งั้นคนนี้ก็เป็นแค่ simple metabolic acidosis นะคะแต่ถ้าเป็น metabolic alkalosis เนี่ย expected CO2 เป็นยังไงนะคะเขาพบว่าถ้าเกิดว่าใบขาบเพิ่มขึ้นทุกๆ10เนี่ย CO2 ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ7นะคะก็ต้องไปคำนวณเอาค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ละเป็นไปในทางเดียวกับที่คำนวณหรือเปล่านะคะยกตัวอย่างเคสเดิมเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วว่าเป็น metabolic acidosis เข้าสู่สูตรคำนวณ Winter's formula ใช่ไหมคะ 1.5 คูณใบขาบคูณ7บวก8บวกลบ2งั้น expected pCO2 ควรจะอยู่ประมาณ 16.5 ถึง 20.5 ใช่ไหมคะงั้นคนไข้คนนี้ตรวจออกมา CO2 อยู่ที่17งั้นอยู่ในเกณฑ์ที่เป็น expected CO2 เพราะฉะนั้นคนไข้คนนี้ก็จะเป็นแค่ simple หรือ mixed primary metabolic acidosis เท่านั้นนะคะเป็น simple acid base disturbance ไม่ได้มี mixed acid base disturbance งั้นหน้านี้คือสิ่งที่ต้องจำนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราคำนวณได้ว่าคนไข้คนนี้compensation เนี้ย appropriate หรือ inappropriate นะคะเป็นแค่ simple หรือเป็น mixed acid base disturbance นะคะก็ไปท่องกันอีกทีนึงเนาะโอเคงั้น
กลับมาสู่เมตาบอลิกอะซิโดซิสต่อนะคะรู้แล้วเป็นไพรมารีรู้แล้วว่าเป็นซิมเปิลแอซิดเมตาบอลิกอะซิโดซิสเฉยๆนะคะขั้นต่อมาของเมตาบอลิกอะซิโดซิสก็คือจะต้องรู้ว่าคนไข้คนนี้แอนออนแกปเป็นยังไงนะคะนั้นการคำนวณแอนออนแกปเราคงรู้อยู่แล้วว่าแอนออนแกปคืออะไรใช่ไหมคะแอนออนแกปก็คือข้อแตกต่างของอันเมเชอร์แอนไอออนนะคะกับอันเมเชอร์แคทไอออนนะคะในเลือดเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยแคทไอออนกับแอนไอออนเนี่ยมันต้องอยู่ในภาวะสมดุลเท่ากันนะคะเพราะมันต้องนิวทรัลไลซ์นะคะกรดด่างไอประจุบวกประจุลบนะคะงั้นประจุบวกในเลือดที่มากที่สุดเนี่ยคือโซเดียมนี่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆซึ่งเราบางทีเราไม่ค่อยได้วัดกันเขาเรียกว่าเป็นอันเมเชอร์แคทไอออนนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะมีโพแทสเซียมอีกเล็กน้อยนะคะประมาณเท่านี้ถ้าเป็นแอนไอออนล่ะแอนไอออนในเลือดเราเนี่ยมากที่สุดก็จะเป็นคลอไรด์นะคะรองลงมาก็จะเป็นไบคาร์บอเนตนะคะแล้วก็จะมีเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าเป็นอันเมเชอร์แอนไอออนนะคะเช่นซัลเฟตฟอสเฟตอัลบูมินนะคะงั้นแอนไอออนแกปก็คือความแตกต่างของอันเมเชอร์แอนไอออนนะคะกับอันเมเชอร์แคทไอออนนะคะนี่คือเรียกว่าเป็นแอนไอออนแกปนะคะปกติแล้วเนี่ยค่าแอนไอออนแกปมันจะคงที่นะคะอยู่ที่ประมาณ 10-12 เราก็จะกะว่าประมาณ12 MEQ per litre นะคะสิ่งที่ต้องให้เน้นย้ำอันนึงในการคำนวณแอนไอออนแกปก็คือเมื่อกี้โชว์ให้ดูแล้วว่าแอนไอออนอันไม่ใช่แอนไอออนเนี่ยส่วนประกอบอันนึงที่สำคัญคือเรื่องของอัลบูมินนะคะเพราะฉะนั้นอัลบูมินเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะแปรผลเรื่องของแอนไอออนแกปนะคะเพราะเขาพบว่าถ้าซีรัมอัลบูมินต่ำลงไปเนี่ย 1.5 1 กรัม per decilitre นะคะจะทำให้แอนไอออนแกปมันลดลงไปถึง 2.5 mEq per litre ถ้าเกิดว่าเราไม่เอาแอนไอออนมาไม่ได้คอร์เรกกับอัลบูมินเนี่ยบางทีเราอาจจะพลาดไปคำนวณออกมาอาจจะได้เป็น normal แกปแต่พอคำเอามาคอร์เรกกับอัลบูมินแล้วเขาอาจจะเป็น high แอนไอออนแกปก็ได้นะคะงั้นถ้ามียาอัลบูมินต้องนำมาคอเล็กร่วมด้วยเสมอนะคะงั้นคอเล็กอย่างไรคอเล็กก็คือเราก็เอาค่าปกติของอัลบูมินนะคะ4คือลบกับอัลบูมินที่ตรวจได้จากคนไข้คูณกับ 2.5 นะคะแล้วก็บวกกับแอนไอออนแกปที่เราคำนวณได้นะคะก็จะเป็นแอนไอออนแกปแบบ adjusted แอนไอออนแกปนะคะไม่งงกันนะคะถ้าตามไม่ทันบอกได้เลยนะคะแอนไอออนแกปเราจะเอามาใช้เมื่อไหร่บ้างนะคะแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ช่วยในการ differential diagnosis ของ metabolic acidosis นะคะว่ามันจะเป็น high on gap เป็น normal gap แล้วทำให้สู่การวินิจฉัยได้นะคะอันที่สองอาจจะช่วยในการเราประเมินได้ว่าโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นคนไข้เป็น high anion gap metabolic acidosis นะคะถ้า anion gap มันกว้างมากๆเนี่ยก็สงสัยแล้วว่าคนไข้คนนี้น่าจะมี organicแอนไอออนเนี่ยที่มันคั่งอยู่เยอะนะคะก็คือเป็นค่อนข้างเยอะนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นกรณีพิเศษที่ว่าถ้าเกิดแอนไอออนแกปมันไม่กว้างมันก็ไม่ปกติแต่มันดันต่ำถ้ามันดันต่ำเนี่ยเจอไม่บ่อยนะคะแต่เจอได้ไหมเจอได้เช่นในกรณีที่คนไข้อาจจะเป็นมานิเปิลไมอีโลมานะคะมีเรื่องของโบรไมด์ท็อกซิซิตี้นะคะมีภาวะ CV hypernatremia หรือมีลิเทียมท็อกซิซิตี้อันนี้ก็ให้รู้ไว้นะคะว่าอาจจะเจอได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญเราอาจจะเน้นเรื่องของ normal กับ high on gap มากกว่านี้ก็รู้เรื่องการแปรผลบัตรแก๊สแล้วนะคะคราวนี้ก็เข้าสู่ภาวะ metabolic acidosis นะคะ metabolic acidosis นะคะก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่า primary defect ก็คือการเปลี่ยนแปลงของมีการลดลงของซีรัมไบคาร์บอเนตนะคะในเลือดนะคะซึ่งแล้วก็ทำมีผลทำให้ pH ในเลือดเนี่ยมันต่ำกว่าปกตินั่นเองนะคะสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ไบคาร์บอเนตในเลือดเนี่ยมันลดลงนะคะนั่นคือมีการคั่งของกรดนะคะอยู่นะคะกรดอะไรบ้างที่คั่งนะคะก็คือมีการ excess acid production มีการสร้างกรดเกิดมากขึ้นนะคะเกินกว่าที่ไตจะสามารถขับออกได้นะคะอย่างเช่นในคนไข้ที่มี DKA มีภาวะคีโตแอซิดถูกสร้างมากขึ้นนะคะหรือภาวะแลคติกแอซิโดซิสนะคนไข้ที่มีภาวะช็อกอยู่นี่นะคะไฮโปเซียก็มีแลคติกแอซิดถูกสร้างมากขึ้นนะคะอันที่2ก็คือสร้างปกติแต่ไตดันขับออกไม่ได้นะคะนั่นคือมีภาวะหลง renal excretory failure คือคนไข้ที่มีภาวะไตวายนั่นเองไม่ว่าจะเป็น acute kidney injury หรือว่าเป็น chronic kidney disease นะคะสุดท้ายก็คือ
สร้างกดก็สร้างปกติไปก็ขับได้ปกติแต่ดันมีปัญหาเสียด่างออกไปจากร่างกายนะคะเช่นคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของไดอะเรียนี้เป็นต้นนะคะก็มีการเสียไปทางฟีซี่นะคะก็ทำให้ไบคาร์บในเลือดมันต่ำลงไปนั่นเองนะคะเกิดเป็นภาวะเมตาบอลิกแอซิโดซิสเกิดขึ้นคอมเพนเซชันของเมตาบอลิกแอซิโดซิสวนไปเวียนมานะคะเรารู้อยู่แล้วเนาะก็ทำให้มีเรื่องของเรสปิเรทอรี่มีไฮเปอร์เวนทิเลชันหายใจมากขึ้นใช่ไหมคะในภาวะที่เป็น acute response นะคนไข้ก็จะหายใจเร็วขึ้นหายใจลึกขึ้นนะคะจนเข้าสู่ภาวะปกตินะคะพอเริ่มปรับได้CO2 ในเลือดลดลง pH เริ่มกลับมาสู่ภาวะสมดุลคนไข้ก็อาจจะเริ่มกลับมาหายใจได้ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังหอบอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่มาว่าเราถึงสามารถเข้าสู่คำนวณได้ว่า CO2 ที่ควรจะเกิดขึ้นในควรเป็นเท่าไหร่นะคะโดยเข้าสู่ Winters formula นะคะงั้นเวลาคนไข้1คนที่มาในเรื่องว่ามี metabolic acidosis เนี่ยเรามีแนวทางในการ approach ยังไงบ้างนะคะแน่นอนพยายามหาครูว่า metabolic acidosis นี่เกิดจากอะไรโดยดูจากประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะเช่นคนไข้มีไดอะเรียหรือเปล่าท้องเสียมาคนไข้มีประวัติได้กินยาอะไรเป็นที่ทำให้เป็น toxic substance ได้ไหมนะคะคนไข้เป็นเบาหวานมาก่อนหรือเปล่าที่อาจจะเป็น DKA ได้หรือเปล่านะคะพอซักประวัติตรวจร่างกายแล้วอันดับต่อมาที่เราช่วยในการวินิจฉัยคือเรื่องของการตรวจอัลเทอร์เนียลบัดแก๊สนะคะดูเรื่องของ pH PCO2 ไบคาร์บนะคะจากนั้นพอได้ผลบัดแก๊สมาก็ต้องมาแปลผล pH เป็นกรดหรือเป็นด่างแล้ว primary cause เกิดจากอะไรนะคะ compensation appropriate หรือเปล่านะคะดูเรื่องของ electrolyte นะคะเพื่อจะเอามาสู่เรื่องของการคำนวณ anion gap นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นหลักในการที่จะคร่าวๆในการดูเรื่องของ metabolic acidosisนี่สาเหตุมาดูว่าเมตาบอลิกแอซิโดซิสเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างเมื่อกี้พูดคร่าวๆไปแล้วเนาะที่ว่ามีกรดสร้างมากขึ้นไตขับไม่ออกเสียด่างออกจากร่างกายใช่ไหมคะนี่มาดูทีละอันอันแรกนะคะเรื่องของกรดที่สร้างขึ้นนะคะกรดที่มากขึ้นในร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นกรดจากภายนอกเป็นเอ็กโซจีนัสแอซิดก็ได้คุณเนี่ยก็จะเป็นเกิดจากการที่คนไข้ไปกินมานะคะเช่นแอสไพรินโอเวอร์โดสนะคะต้องกินเยอะมากๆนะคะพวกนี้เป็นซาลิซิลิกแอซิดเนาะท็อกซิกแอลกอฮอล์บางอย่างนะคะก็กินเข้ามาก็จะเป็นพวกแอซิดได้นะคะถ้าเป็นเอนโดเจนัสแอซิดก็คือสร้างขึ้นภายในร่างกายเองนะคะเช่นพวกคีโตแอซิดเกิดได้จาก DKA starvation alcoholic นะคะหรือเป็นแลคติกแอซิดนะคะเช่นในพวกแอลแลคเตตก็จะเป็นกลุ่มพวกมีไฮโปเซียมีพวกไฮโปเทนชันภาวะช็อกใช่ไหมคะดีแลคเตตเดี๋ยวอันนี้จะพูดอีกทีนึงนะคะเกิดจากการที่คนไข้กลุ่มพวกช็อตบาวซินโดมนะคะแล้วทำให้มีแบคทีเรียในโคลอนเนี่ยมันสร้างพวกแลคเตตเกิดขึ้นนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยกดที่สร้างมากขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้างนอกหรือเป็นภายในร่างกายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมันจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็น high anion gap metabolic acidosis นะคะสาเหตุอื่นๆอันมันก็เป็นช่วงกลุ่มคนไข้ที่ได้พวกกรดเข้ามาในร่างกายนะคะเช่นไฮโดรเจนคลอไรด์แอมโมเนียมคลอไรด์ซึ่งเจอน้อยค่ะไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่อันนี้นะคะแต่ที่เจอได้บ่อยกว่าคือมีการเสียด่างออกไปจากร่างกายนะคะก็สาเหตุใหญ่ๆก็จะเป็นได้จากไดอะเรียนะคะนี่เสียไปจากไดอะเรียฟลูอิดนะคะอีกอันนึงคือ RTA นะคะ RTA เนี่ยไม่เชิงว่าเสียด่างออกไปนะคะ RTA มี2 อย่างก็คืออาจจะเสียด่างก็ได้หรืออาจจะขับกรดไม่ออกจากการที่ไตทำงานไม่ได้ก็ได้นะคะผลสุดท้ายทุกสาเหตุทำให้ไฮโดรเจนไอออนเพิ่มมากขึ้นไฮโดรเจนไอออนเพิ่มมากขึ้นก็จะไปบัฟเฟอร์กับด่างไบคาร์บนั้นไบคาร์บก็ถูกใช้ไปทำให้ไบคาร์บในเลือดลดลงนะคะอันนี้ classification ของ metabolic acidosis นะคะอันนี้น่าจะรู้กันแล้วก็คือว่าแบ่งออกเป็น high anion gap กับเป็น normal anion gap metabolic acidosis นะคะ high anion gap คืออะไรเรารู้แล้วจาก anion gap แล้วเนาะคือความแตกต่างอันไม่ใช่ anion คันไม่ใช่ cation ใช่ไหมคะงั้นถ้าเกิดแกปกว้างหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณของอันไม่ใช่ anion เนี่ยมันมากผิดปกตินะคะมันกว้างขึ้นก็เลยแกปมันก็เลยกว้างขึ้นนะคะไอเมชันไอออนนี้เช่นอะไรบ้างเช่นพวกคีโตแอซิดแลคเตตนะคะพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในพวกไอเมชันไอออนนะคะงั้นเวลามันมากขึ้นไฮโดรเจนที่มากขึ้นก็จะไปจับกับไบคาร์บนะคะไบคาร์บก็ถูกใช้ไปงั้นไบคาร์บในเลือดก็จะลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไอออนแกปเมตาบอลิกแอซิโดซิสอีกฝั่งนึงเป็นนอร์มอลแกปเมตาบอลิกแอซิโดซิสนะคะนอร์มอลบอกอยู่แล้วแสดงว่า
ไม่ได้มีacid production หรือว่าไม่ได้มีแอนไอออนผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายเลยนะคะความผิดปกติของ normal แอนไอออนแกปนี่คือมีการอยู่ๆก็มีใบขาบมันหายออกไปจากร่างกายเองนะคะเช่นคนไข้ไดอะเรียเสียใบขาบออกไปงั้นใบขาบลดลงแต่แกปเหมือนเดิมนะคะอันที่2ก็คือไตไม่สามารถที่จะขับไฮโดรเจนออกไปได้นะคะคือไตเสียนั่นเองทำงานออกไม่ได้งั้นไฮโดรเจนมันขับออกไปไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องมาจับกับใบขาบงั้นใบขาบก็ถูกใช้ไปนะคะมันก็ลดลงไปแต่ว่าไม่ได้มีกรดสร้างขึ้นในร่างกายก็คือแอนไอออนแกปก็จะคงที่นะคะสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้มีแอนไอออนแกปมันกว้างขึ้นในร่างกายนะคะก็ถ้ากลับย้อนกลับไปดูจำได้นะคะก็จะเกิดจากมี acid production acid production ก็จะมาทั้งจาก exogenous กับ endogenous นะคะถ้าเป็น endogenous ก็จะเป็น ketoacidosis นะคะที่ทำให้เกิด lactic acidosis นะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นจากเรื่องของไตที่ทำงานไม่ได้ก็คือไตวายนะคะแต่มันจะเป็นไตวายที่เป็นเยอะๆแล้วนะคะ eGFR น้อยกว่า20นะคะก็จะมีกรดที่มันเกินข้างมากขึ้นพวก sulfate phosphate นะคะถ้าเป็น exogenous ก็จะเกิดจากการที่ ingestion บางอย่างเช่น salicylate นะคะเอทิลีนไกลคอลนะคะเป็นเมทานอลนะคะเป็นพาราดีไฮด์พวกซัลเฟอร์พวกนี้ก็ทำให้เกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้จะยกตัวอย่างที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นกลุ่มพวก keto acidosis กับ lactic acidosis นั่นเองนะคะ toxic substance เนี่ยบ้านเราไม่ค่อยเจอสมัยก่อนอาจจะเจอได้บ้างเมทานอลคนไข้มันจะเป็นมีประวัติว่าไปต้มเหล้าเถื่อนกินแล้วก็จะเจอได้เหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันนี้น้อยมากแล้วงั้นถ้าพูดถึง lactic acidosis นะคะก็ต้องมารู้จักclassification นะคะ Cohen-Woods classification ที่จะแบ่งเอาว่า lactic acidosis เนี่ยเป็น type A หรือเป็น type B นะคะเราจะรู้จักกันดีนะคะถ้าเป็นโดยเฉพาะ type A เพราะ type A เนี่ยเกิดจาก tissue hypoperfusion นะคะเช่นคนไข้ช็อกนะคนไข้ BP ดรอปมาก็เกิด lactic acidosis แล้วคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ profile hypoxia นะคะมีอิชิเมียมากๆนะคะอาจจะเป็นบาวอิชิเมียริมอิชิเมียนะคะบาวอินฟาคชันเนี่ยซีเวียแอนิเมียพวกนี้สามารถทำให้ร่างกายสร้างแลคเตตขึ้นมาได้นะคะอีกอันนึงเป็นไทป์บีแลคติกอะซิโดซิสนะคะก็ไม่ได้มีภาวะไฮโปเพอร์ฟิวชันใดๆเลยนะคะนี่เกิดจากเซลล์ของมันเองหรือว่าร่างกายไม่สามารถที่จะขับออกไปได้เองนะคะเช่นคนไข้ที่เป็นมีunderlying disease บางอย่าง hepatic failure นะคะตับไม่สามารถเปลี่ยนแลคเตตได้นะคะ renal failure ไตไม่สามารถขับออกไปได้นะคะหรือมี malignancy บางอย่างนะคะแต่ที่สำคัญที่เจอได้บ่อยๆอาจจะโดนถามได้คือเรื่องของ medication น่าจะรู้เนาะยาอะไรบ้างที่ทำให้เกิด lactic acidosis ได้เฉลยไปเลย metformin นะคะก็คือทำให้เกิดได้ก็จะเป็น type B lactic acidosis นะคะถ้าเป็นไทป์ B จาก inborn error metabolism ก็มักจะเจอในเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยเจอ D-lactic acidosis อันนี้เกิดไปมากๆแล้วไทป์ A และไทป์ B อันนี้นะคะเจอใน lactic acidosis แต่ว่าจะเป็นฟอร์มที่เรียกว่าเป็น L isoform เป็น L lactate นะคะอีกอันนึงเป็น D-lactic acidosis อันนี้คนปกติทั่วๆไปจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เจอในกรณีคนไข้พิเศษบางรายเท่านั้นเพราะพวกนี้ดีแลคเตตเนี่ยจะถูกสร้างจากแบคทีเรียนะคะไม่ได้สร้างจากในร่างกายเราแบคทีเรียจะเป็นตัวสร้างแบคทีเรียจะสร้างเมื่อมีผ่านกระบวนการคาร์โบไฮเดรตเมตาบอลิซึมของในตัวแบคทีเรียเองนะคะเพราะฉะนั้นจะเจอในกรณีคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของช็อตบาวซินโดรมก็ทำเรื่องJejunal Ileal Bypass หรือทำ Intestinal Resection คือตัดสมอลบาวออกไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีสตอมักและไปต่อกับโคลอนทันทีเลยไม่มี intestine นะคะนั้นเกิดอะไรขึ้นอาหารที่พาสจากสตอมักเนี่ยแทนแต่ก่อนมันก็จะต้องผ่านการดูดซึมที่สมอลบาวก่อนมันไม่มีแล้วมันก็จะไปโคลอนเลยมันโคลอนเนี่ยมีแบคทีเรียอาศัยอยู่เป็น normal flora อยู่แล้วนะคะมันก็เจออาหารนี่โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตมันก็จะชื่นชอบมากเลยก็ทำให้มีเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะถูกสร้างตัวดีแลคเตตเกิดขึ้นนะคะซึ่งดีแลคเตตนี่แหละที่จะมีผลทำให้เกิดดีแลคติกแอซิโดซิสนะคะงั้นคนไข้ที่จะมาก็คือจะมีเซตติ้งของช็อตดาวน์ซินโดรมนะคะคือเคยผ่าตัดลำไส้แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของ alteration of consciousness หลังจากที่กินอาหารโดยเฉพาะถ้าเป็นอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตมื้อหนักๆนะคะ
เนี่ยก็จะเป็นครูของคนไข้กลุ่มนี้ไม่เจอไม่ได้บ่อยนะคะงั้นการรักษาก็จะบอกว่าก็ให้ IV ฟลูอิดนะคะแล้วก็พยายามคุมงดคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็ให้แอนติบอติกเพื่อที่จะไปฆ่าแบคทีเรียนั่นก็คือก็จะพวกเมโทรนิดาโซนนั่นเองนะคะการวินิจฉัยเรื่องของแลคติกแอซิโดซิสนะคะเราก็รู้ก่อนว่าแลคเตตในเลือดเราเนี่ยปกติเป็นยังไงนะคะเขาพบว่าในคนไข้เป็นคนไข้นอนโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าไม่สเตรสเนี่ยก็จะเจอแลคเตตได้ประมาณ 0.5 ถึง 1 มิลลิโมล เปอร์ลิตรแต่ถ้ามาเริ่มมาเป็นคริติคอลอิลละคนไข้เริ่มป่วยหนักมากขึ้นและสามารถที่จะมีแลคเตตเพิ่มขึ้นได้แต่ก็จะยังไม่เกิน 2 มิลลิโมล เปอร์ลิตรนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเจอซีรัมแลคเตต 2 ถึง 4 นะคะแต่ยังไม่มีเมตาบอลิกแอซิโดซิส pH ยังปกติไบขับในเลือดยังปกติเขาเรียกคนไข้ว่ามีภาวะไฮเปอร์แลคเตติเมียนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีแลคเตตมากกว่า5ร่วมกับมีภาวะเมตาบอลิกแอซิโดซิสด้วยแล้วก็เป็นไฮแอนิออนแกปด้วยก็ถือว่าคนไข้คนนี้แดกว่าเป็นแลคติกแอซิโดซิสเองผ่านแลคติกแอซิโดซิสไปนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของคีโตแอซิโดซิสเป็นอีกภาวะหนึ่งที่เจอบ่อยๆในคนไข้ที่เป็นไฮแอนิออนแกปเมตาบอลิกแอซิโดซิสนะคะกลุ่มนี้ก็คีโตแอซิดเนี่ยเกิดจากเมตาบอลิซึมของฟรีแฟตตี้แอซิดนะคะก็จะพบได้ในคลินิคอลเซตติ้ง3แบบก็คือในคนไข้ที่เป็น DM ค่ะคนไข้ที่มีประวัติเรื่องของ starvation นะคะแล้วก็สุดท้ายคนไข้กลุ่มที่มีภาวะเรื่อง chronic alcoholism นะคะมาดูอันที่เจอกันบ่อยๆ common เจอทางคลินิกนะคะเรื่องของ DKA อันนี้คิดว่าน่าจะสามารถให้การวินิจฉัยกันได้ทุกคนแล้วนะคะนั่นคือคนไข้จะต้องมีภาวะ plasma glucose มากกว่า250ร่วมกับมีภาวะแอซิโดซิสคือ pH ในเลือดน้อยกว่า 7.35 นะคะหรือว่าไบคาร์บต่ำแล้วก็ตรวจดูคีโตในเลือดหรือในปัสสาวะแล้วพบ positive นะคะก็จะแปลว่าเป็น DKA นั่นเองนะคะคนไข้อาจจะมาด้วยเรื่องของขึ้นไส้อาเจียนได้มีประวัติพอลิดิปเซียพอลิยูเรียได้มาด้วยเรื่องหอบเหนื่อยแบบ good smell breathing ได้นะคะอีกอันนึงที่อยากให้รู้ก็คือว่าบางทีเราส่งตรวจยูรีนคีโตนโดยเฉพาะในกรณีที่คนไข้เพิ่งเป็นใหม่ๆเนี่ยเวลาคีโตแอซิดเนี่ยช่วงแรกๆมันคนอีโตแอซิดตัวแรกที่จะถูกสร้างขึ้นในระดับแรกมันจะเป็นเรื่องของเมตาไฮดรอกซิบิวไทเลตนะคะซึ่งพอถูกสร้างขึ้นในเลือดปุ๊บเนี่ยก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะปัญหาก็คือว่ายูรีนลิปสติกเนี่ยบางทีมันไม่ดีเทคเมตาไฮดรอกซิบิวไทเลตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะต้องส่งทั้งในยูรีนแล้วก็ดูในเลือดด้วยนะคะคือเราอาจจะเจอในเลือดโพซิทีฟแต่ยูรีนเนกาทีฟได้นะคะนั่นก็เป็น DKA นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ alcoholic ketoacidosis นะคะแน่นอนคนไข้ก็จะมีประวัติเรื่องของ alcoholic drinking นะคะดื่มมานานแล้วก็อยู่ๆก็มีร่วมของ poor nutrition poor nutrition ร่วมด้วยนะคะแล้วก็อาจจะอยู่มีประวัติว่าอยู่ก็หยุดดื่มเหล้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาการที่มันจะสัมพันธ์ร่วมด้วยคือไข้มันจะมีเรื่องของปวดท้องมีเรื่องของอาเจียนกินไม่ได้ตรวจร่างกายก็จะมีเรื่องของสายของ volume depletion ได้นะคะในกรณีที่เป็นเรื่องของแอลกอฮอลิกคีโตแอซิโดซิสเนี่ยบางทีที่จะเจอได้บ่อยๆคือคนไข้เนี่ยมักจะไม่ได้เป็นแค่ซิมเพิลไวแกปเมตาบอลิกแอซิโดซิสเพียงอย่างเดียวคนไข้ส่วนใหญ่กลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีปัญหาเป็นมิกแอซิดเบสนะคะเช่นคนไข้อาจจะมีเรื่องของโครนิกเรสปิราทอรี่อะคอโนซิสได้นะคะเนื่องจากคนไข้มีเรื่องของลิเวอร์ดิซีสอยู่นะคะหรือคนไข้อาจจะมีเรื่องของมิกเมตาบอลิกแอลกอฮอลิซิสร่วมด้วยได้เพราะว่าคนไข้คนนี้มักจะมาเรื่องของมีประวัติโวมิตติ้งร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลีข้อหนึ่งของแอลกอฮอลิกคีโตแอซิโดซิสนะคะอันนี้ก็คือจบเรื่องของไฮแอนด์แกปนะคะยกตัวอย่างเรื่องของลักเตตยกตัวอย่างเรื่องของคีโตแอซิโดซิสนะคะคราวนี้มาดูอีกเรื่องของ normal ไฮแอนด์แกปเมตาบอลิกแอซิโดซิสบ้างนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหนึ่งเกิดจากการที่มี lossไม่ขับออกมาจากร่างกายนะคะก็ลอสได้ทั้งจาก GI นะคะเช่นมีภาวะไดอะเรียหรือว่ามีเรื่องของแพนเครียติกฟิสตูล่านะคะก็จะเสียออกไปคนไข้ที่ทำเรื่องของยูเรทโรเอนเทอโรสโตมีนะคะก็จะมีการเสียไปขับออกไปได้นะคะหรือว่ามีการได้ยาบางอย่างนะคะเช่นอะเซทโซลามายอันนี้ก็จะเจอได้บ่อยๆนะคะการให้ไฮเปอร์อะลิเมนเตชันนะคะอันนี้ก็จะเจอได้น้อยไม่ได้เจอได้บ่อยมากนะคะแต่สุดท้ายที่เจอได้บ่อยกว่าคือเรื่องของรีนอลนะคะก็คือมีการเสียใบขับอัด
จากทางตายหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าขับกรดไม่ออกนะคะเช่นคนไข้ที่เป็น RTA หรือ CKD นะคะเวลาที่เราเจอว่าคนไข้คนนี้เป็น normal gap metabolic acidosis เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเราอยากจะรู้ว่าคนไข้มีความผิดปกติของจากการที่ไตมันขับกรดไม่ออกหรือว่ามันมีการเสียไมโครบออกไปจากทาง GI นะคะเพราะจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆของ normal gap acidosis เนี่ยก็จะเป็นทางไตก็จะเป็น RTA ถ้าเกิดว่าเป็นจากไม่ใช่ทางคิดนี่ก็จะเป็นเรื่องของ GI loss คือ diarrhea นะคะงั้นสิ่งที่เราจะช่วยในการแยกได้นะคะว่าเป็นจาก RTA หรือเป็นจาก diarrhea คือเรื่องของ urine anion gap นะคะมันช่วยยังไงได้นะคะคนอื่นก็ต้องรู้ก่อนว่า urineหลักการคล้ายๆเลือดเลยค่ะก็คือในยูรีนเนี่ยก็จะมีเรื่องของเด็กตัวไลท์อีออที่มันมีประจุบวกประจุลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วแคทไอออนกับแอนไอออนเนี่ยปริมาณมันต้องสมดุลกันเพื่อมันจะทำให้อยู่ภาวะนิวทรัลไลซ์นะคะนิวทรัลเซชันอันก็จะเหมือนกันเลยประจุบวกหลักๆที่อยู่ในยูรีนเนี่ยก็จะเป็นโซเดียมนะคะโพแทสเซียมแล้วก็เล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าเป็นอันเมเชอร์แคทไอออนนะคะถ้าเป็นประจุลบหลักๆเลยจะเป็นเรื่องของคอไลน์นะคะร่วมกับอันเมเชอร์แอนไอออนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตรงอันเมเชอร์แคทไอออนเนี่ยถ้าเกิดคนร่างกายคนไข้มีแอซิโดซิสเนี่ยตรงเนี้ยที่จะออกมาเยอะก็จะเป็นเรื่องของแอมโมเนียมเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไตมีหน้าที่ในการขับกรดโดยกลไกหลักๆก็จะเป็นเรื่องของแอมโมเนียมเอ็กซ์ครีชันใช่ไหมคะงั้นแอมโมเนียมก็ถูกขับออกมาซึ่งก็อยู่ในอันเมเชอร์แคทไอออนปกติเราจะไม่วัดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะคำนวณยูรีนไอออนแกปนะคะเราก็คือเราอยากจะรู้ว่าก็คือเราก็เอาเนี่ยเหมือนกันเลยคือเราจะดูความแตกต่างของเนี่ยอันเมเชอร์ไอออนนะคะกับอันเมเชอร์แคทไอออนเนี่ยค่ะก็คือเท่ากับโซเดียมบวกโพแทสเซียมลบคอไลน์นะคะงั้นหมายความว่ายังไงถ้าเกิดว่าคนไข้1รายเป็นเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะงั้นเรารู้อยู่แล้วว่าอันเมเชอร์แคทไอออนตรงเนี้ยเป็นแอมโมเนียมที่ถูกขับออกมาใช่ไหมคะงั้นแอมโมเนียมประจุแอมโมเนียมตรงนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันถูกขับออกมาเนี่ยมันจะต้องจับกับประจุลบนะคะนั่นคือประจุลบที่มันจะถูกจับออกมาเนี่ยมันคือจะจับออกมากับคอไลน์เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไตเราสามารถขับกรดออกได้นั่นหมายความว่าแอมโมเนียมไอออนก็ต้องขับออกมามากขึ้นถ้าแอมโมเนียมขับออกมามากขึ้นคอไลน์ก็ต้องออกมามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาคำนวณแอนยูรีนไอออนแกปเนี่ยก็คือเป็นโซเดียมบวกโพแทสเซียมลบคอไลน์เนี่ยคอไลน์ที่มากขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ยูรีนไอออนแกปเนี่ยติดลบงงไหมเอ่ยเพราะว่าเมื่อมีแอมโมเนียมออกมามากขึ้นแอมโมเนียมจับกับคอไลน์ใช่ไหมคะคอไลน์ก็คือออกมามากขึ้นงั้นถ้าคอไลน์มากขึ้นเนี่ยอันนี้โซเดียมกับโพแทสเซียมมันจะน้อยแต่คอไลน์มันจะเยอะงั้นพอคอไลน์เยอะมันจะคำนวณออกมาแล้วมันจะเป็นติดลบงั้นถ้าเป็นติดลบหมายความว่าคนไข้สามารถที่จะขับกรดออกไปเขาสามารถขับกรดได้ปกตินะคะก็แสดงว่า normal gap acidosis ในคนไข้รายนี้เนี่ยแนวโน้มแล้วเนี่ยน่าจะเป็น GI loss ก็คือมี bicarbonate loss ทาง GI นี่น่าจะเป็น diarrhea นะคะแต่ถ้าเกิดเราคำนวณออกมาแล้วเราพบว่ายูรีนไอออนแกปเนี่ยเป็น positive เป็นบวกพอเป็นบวกหมายความว่าคอไลน์อันเนี้ยมันถูกขับออกมาน้อยถ้ายูรีนในโดยเฉพาะในภาวะที่มีแอซิโดซิสอยู่แล้วคอไลน์ยังถูกขับออกมาน้อยก็แสดงว่าไตมันไม่สามารถสร้างแอมโมเนียมออกมาได้เลยเพราะในภาวะถ้าเป็นแอซิโดซิสไตจะต้องขับแอมโมเนียมออกมานะคะถ้ามันขับไม่ออกคอไลน์มันก็ไม่ออกมาด้วยมากนะคะงั้นคอไลน์มันก็จะเป็นบวกติดเป็นบวกนะคะงั้นก็สงสัยไปได้เลยว่าคนไข้คนนี้เนี่ยมีปัญหาที่คิดนี่แน่ๆและแนวโน้มอาจจะเป็น renal tubular acidosis นะคะงั้นหลักๆของ urinary tract gap ที่จะช่วยได้คือช่วยในการแยกว่า normal gap metabolic acidosis ของคนไข้รายนี้เนี่ยเกิดจาก diarrhea หรือว่าเกิดจาก RTA นะคะนี่ก็มาดูเรื่องของ renal tubular acidosis นะคะนี่ก็จะเกริ่นให้ดูคร่าวๆว่ามันเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะลักษณะของ RTA นะคะอันดับแรกรู้อยู่แล้วคือ anion gap จะต้องปกตินะคะ
ป็นเมตาบอลิกอะซิโดซิสที่มีแอนโดรเจนแกปปกตินั่นเองนะคะพวกนี้แบ่งได้หลายไทป์นะคะ1 2 3ไอ้1 2 4นะคะไทป์ที่3เนี่ยปัจจุบันเขาไม่มีแล้วนะคะก็เกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะเก็บใบขับได้นะคะก็คือใบมีการลอสใบขับออกมาทางยูรีนนะคะอันที่2เกิดจากการที่ไม่สามารถที่จะขับไฮโดรเจนไอออนได้นะคะและสุดท้ายเกิดจากการที่ไตมีความผิดปกติของเรื่องของการสร้างอัลโดสเตอโรนนะคะหรือคือสร้างผิดปกติหรือสร้างปกติแต่ไตไม่ตอบสนองนะคะก็คือนี่เป็น3ภาวะที่ทำให้เกิด RTA ได้นะคะนี้มาดูแยกให้ดูแต่ละชนิดว่ามันมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะถ้าเป็นไทป์ที่1ความเป็นปกติอยู่ที่การขับกรดไม่ออกงั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าการจะขับกรดออกได้เนี่ยตำแหน่งที่ขับกรดก็คือตรงอัลฟาอินเตอร์เคลเลตเตอร์เซลล์ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งของคอลเลกติ้งดักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามีไพรมารีดีเฟกต์อยู่ที่ดิสทอลแอซิดิฟิเคชันนะคะอันกลุ่มนี้เจอได้บ่อยๆก็คือลักษณะคือคนไข้เนี่ยมักจะมีเรื่องของไฮโปแคลเมียร่วมด้วยนะคะซีรัมใบขับมักจะค่อนข้างต่ำมักจะน้อยกว่า15นะคะถ้าดูยูรีน pH มักจะมากกว่า 5.5 ทั้งที่เลือดเป็นกรดแต่ในปัสสาวะยังไม่สามารถทำให้ pH ต่ำกว่า 5.5 ได้นะคะเพราะขับกรดไม่ออกแล้วก็อันนี้ก็การขับด่างก็จะต่ำอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีการเสียใบขับออกมานะคะถ้าเป็นไทที่2ไทที่2เนี่ยผิดปกติดีเฟกต์อยู่ที่ตำแหน่งของ proximal tubule นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะมีการดูดกลับใบขับที่ถูกผ่านการกรองเนี่ยไม่สามารถดูดกลับออกไปได้นะคะงั้นคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมีไฮโปเคเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าถ้าเรามาคำนวณดู fractional excretion ของไบคาร์บอเนตเนี่ยจะพบว่ามันมากกว่า 15% นั่นหมายความว่าไตมีการเสียใบขับลอสออกมานะคะเลยทำให้มีกรดเกิดขึ้นในร่างกายนะคะชนิดที่4ไทป์ที่4ชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้เกิดจากความผิดปกติของอัลโดสเตอโรนนะคะไตไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่อัลโดสเตอโรนผิดปกตินะคะงั้นกลุ่มนี้ลักษณะเด่นของไทป์4 RTA ก็คือว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของไฮเปอร์คาลิเมียพอเรารู้อยู่แล้วว่าอะโดสเตอโรนเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่สำคัญในการที่จะช่วยขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายงั้นถ้าเกิดอะโดสเตอโรนมันต่ำไปหรือว่ามันทำงานไม่ได้ตรงนี้งั้นจะมีภาวะไฮเปอร์คาลิเมียเกิดขึ้นในร่างกายได้นะคะนี่ก็จำไว้เลยถ้าเป็น normal gap acidosis และมี hyper K type 4 RTA แน่นอนก็ไปดูอีกทีว่า type 4 RTA นี้มีสาเหตุเกิดจากอะไรนี่จะไม่ลงลึกนะคะว่า RTA เกิดจากอะไรได้บ้างนะเอาให้รู้คร่าวๆลักษณะเด่นๆของแต่ละอันนะคะอันนี้มาสู่หัวข้อเรื่องการรักษาเมตาบอลิกอะซิโดซิสนะคะงั้นการรักษาแน่นอนเราต้องพยายามหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรถ้าเป็นแลคติกอะซิโดซิสคนไข้กำลังช็อกอยู่ทำยังไงก็ได้ให้คนไข้มีทิชชูเพอร์ฟิวชันที่ดีขึ้นให้ฟลูอิดไปทำ BP ให้ขึ้นนะคะหรือว่ามีจะเป็นจากเซปซิสก็ต้องไปแก้เซปซิสนะคะถ้าเป็นจาก DKA ก็ต้องเป็นคอนโทรลเรื่องของชูการ์แล้วก็ให้ฟลูอิดรีเพลซเมนต์คนไข้บางจะมีโวลูมดีพลีชันร่วมด้วยนะคะคือแก้สาเหตุก่อนอันดับแรกนะคะอันดับที่2จะให้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเปล่านะคะให้เสมอถ้ามีก็บอกว่า very low plasma ไบคาร์บอเนตนะคะส่วนใหญ่แล้วคือถ้า pH ต่ำกว่า 7.2 เนี่ยมักจะต้องให้ละเพราะคนไข้ถ้าต่ำกว่า 7.2 เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของrefractory hypotension นะคะถ้าไม่ให้ใบขับเนี่ยยังไง BP ก็ไม่ขึ้นนะคะพยายามให้แล้วก็มอนิเตอร์ดูใบขับนะคะให้ทีละน้อยๆโดยพยายามที่จะให้ใบขับมันขึ้นประมาณ 4-6 mmq per litre นะคะแล้วก็อาจจะดูเช่นว่าอาจจะตั้งใจไว้ก่อนว่าอาจจะให้เพิ่มแค่ถึงประมาณ15แล้วก็อาจจะหยุดไปแล้วก็พยายามไปแก้ต้นเหตุต่อไปนะคะที่สาเหตุพยายามให้แก้น้อยๆก่อนว่าเพราะเราไม่อยากให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโอเวอร์ชูตอัลคาลีเมียนะคะจะเจอได้ในคนไข้ที่เป็นกลุ่มอย่างเช่น DKA เนี่ยเจอได้เพราะ DKA เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดจากการที่อินซูลินขาดไปใช่มั้ยคะแล้วทำให้มีปัญหาเรื่องของเมตาบอลิซึมของพวกแฟตตี้แอซิดเกิดขึ้นทำให้เกิดคีโตแอซิดเกิดขึ้นงั้นถ้าเราไปให้อินซูลิน
เราให้ fluid replacement อย่างเพียงพอเนี่ยไอ้ตรงเคโตแอซิดที่มันถูกสร้างขึ้นเนี่ยมันสามารถถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นไบคาร์บอเนตได้แต่ถ้าเกิดเรายังไม่ให้ไบคาร์บเพิ่มอีกเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่ว่าไบคาร์บเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะทำให้เกิดโอเวอร์ชูตอัลคาลีเมียได้นะคะงั้นซึ่งภาวะโอเวอร์ชูตอัลคาลีเมียเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดของ alteration of consciousness ได้เช่นเดียวกันนะคะงั้นติดต้องบอกว่าให้ทีละน้อยๆแล้วก็ให้อย่างระมัดระวังนะคะนี่สรุปในเรื่องของ metabolic acidosis นะคะเมื่อเราแปลผลบัตรแก๊สแล้วดูว่าเป็น metabolic acidosis แน่นอนต่อมาคือต้องมาคำนวณ anion gap นะคะดูว่าเป็น high gap หรือเป็น normal gap ถ้าเป็น high gapหลักๆ ก็จะมีเป็นเรื่องของ acid production ที่มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น endogenous หรือเป็น exogenous ถ้าเป็น endogenous หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของ keto acidosis กับ lactic acidosis นะคะถ้าเป็น exogenous ก็มักจะเกิดจากคนไข้ไปกิน toxic substance หรือพวกแอลกอฮอล์บางอย่างเข้ามาเช่นพวกเอทิลีนไกลคอลเอทานอลเมทานอลหรือว่ากินพวกแอสไพรินโอเวอร์โดสนะคะถ้าเป็น normal gap acidosis นะคะเจอได้บ่อยๆ common ก็อาจจะเป็นเรื่องของ diarrhea หรือ DKA ส่วนใหญ่จะได้จากประวัติตั้งแต่ต้นแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซักประวัติไม่ได้จริงๆสิ่งที่จะช่วยได้คือเรื่องของ urine anion gap นะคะถ้า urine anion gap เป็น negative หมายความว่าคอไลออกมาเยอะหมายความว่าแอมโมเนียมไอออนถูกขับออกมาเยอะงั้นแสดงว่าไตขับกรดได้ให้คนไข้คนนี้น่าจะมีปัญหาจาก diarrhea แต่ถ้าเกิด urine anion gap เป็นบวกหมายความว่าคอลายในยูรีนมันน้อยคอลายน้อยใบแอมโมเนียมไอออนออกมันน้อยแสดงว่าไตมันขับแอมโมเนียมไม่ออกงั้นไตทำงานขับกรดไม่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ RTA ค่ะนี่ก็สรุปในเรื่องของ metabolic acidosis นะคะด้วยความรวดเร็วจะเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ metabolic alkalosismetabolic alkalosis นะคะกลไกก็คือเกิดจากการที่มี pH ในเลือดที่สูงขึ้นมากกว่า 7.45 โดยสาเหตุหลักๆเกิดจากการเพิ่มขึ้นของไบคาร์บอเนตในเลือดนะคะก็คือ pH มากกว่า 7.45 ไบคาร์บอเนตมากกว่า 24 นะคะเมื่อเกิดภาวะ metabolic alkalosis เกิดขึ้นร่างกายจะมีการcompensate โดยเกิดภาวะ compensatory hypoventilation นะคะโดยพยายามทำให้ CO2 เนี่ยมันคั่งมากขึ้นเพื่อทำให้ pH เนี่ยมันลดลงมากับปกตินะคะเขาพบว่า CO2 เนี่ยจะเพิ่มขึ้น 0.7 มิลลิเมตรประหลอดต่อใบขับที่เพิ่มขึ้น1 mEq per litre นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาอันนี้แหละมาคำนวณ นะคะดูว่าmetabolic alkalosis ของคนไข้คนนี้เนี่ยเป็นแค่ simple ไหมหรือว่ามันเป็น mixed acid base disbalance นะคะมาคำนวณหา expected pCO2 นะคะกลไกการเกิดนะคะการเกิด metabolic alkalosis เนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนเขาเรียกว่าเป็น initial phase หรือว่าเป็น generation phase นะคะภาวะไหนบ้างที่ถือว่าเป็นตัวต้นกำเนิดทำให้เกิด alkalosis แน่นอนเสีย acid ออกไปจากร่างกายพอเสีย acid ออกไปปุ๊บงั้นปกติแล้ว acid เนี่ยมันต้องคู่กับไบคาร์บอเนตใช่ไหมคะเพื่อทำให้มันนิวทรัลไลซ์นะคะพอเสียออกไปมันก็ไบขับมันก็ค้างอยู่ไม่มีตัวแอซิดมาจับไม่มีไฮโดรเจนไอออนมาจับมันก็กลายเป็นไบขับสูงขึ้นในเลือดนะคะอันที่สองมีอัลคาไลแอดมินิสเตรชันคือให้ไบขับมากจากภายนอกเอ็กโซจีนัสนะคะเข้ามามากเกินไปนะคะอันที่สามเกิดภาวะที่เรียกว่าอินทราเซลลูลาร์ชิฟต์ออฟไฮโดรเจนไอออนก็คือไฮโดรเจนไอออนที่อยู่นอกเซลล์อยู่ๆมันก็เข้าไปอยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นไฮโดรเจนไอออนที่อยู่นอกเซลล์มันน้อยลงงั้นไบขับมันก็ดูเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นอันนี้คือสิ่งเหล่านี้3ส่วนนี้คือเป็นตัวจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดไบขับในเลือดมันสูงนะคะแต่กลไกเราก็คือไตเราสามารถที่จะขับไบขับออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นจะไม่เกิดภาวะเมตาบอลิกคาโลซิสเลยถ้าไตเราสามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะงั้นหมายความว่าการที่เกิดเมตาบอลิกอัลคาโลซิสเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเรียกว่าเมนเทนแนนซ์เฟสนะคะที่ทำให้ไตเนี่ยขัดขวางไม่ให้ไตขับไปคาร์บอเนตที่เกิดนี้ออกไปนั้นมีอะไรบ้างที่มันไปขัดขวางนะคะคือ1ภาวะวอลูมดีพลีชันนะคะ2ภาวะไฮโปคาลีเมียและสุดท้ายคือคอไลดีพลีชัน
3ส่วนนี้3สิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้ไตขับใบขับออกไปจากร่างกายนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันแล้วมันไปขัดขวางยังไงนะคะงั้นกลับมาดูที่เจเนเรชันเฟสกันก่อนนะคะว่าอะไรบ้างที่ทำให้เกิดนะคะมีการเสียกรดออกไปนะคะเช่นเสียไปทาง GI เจอได้บ่อยๆคือคนไข้ที่มีภาวะโวมิตติ้งอาเจียนมากๆนะคะเสียไฮโดรเจนออกไปจากGI content gastric content นะคะคนไข้ที่ต่อ NG suction นะคะคนกรณีที่เป็นกัด obstruct ใช่ไหมต่อ NG suction ถ้าน้องไปดูคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นว่าคนไข้คนนี้มักจะมี med occlusionอาจารย์ครับไม่ได้ยินครับเสียงหายเลยครับอาจารย์อาจารย์ครับพิจิตเสียงหายครับไม่ได้ยินเลยทดสอบได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับแพทย์ได้ยินครับอาจารย์พิจิตได้ยินครับเดี๋ยวสักครู่นะครับต่อเลยนะคะจะได้เลิกกันก็อีกอันหนึ่งก็คือมีการเสียเมื่อกี้เราพูดถึง generation phase ของ metabolic alkalosis นะคะก็มีการเสียไฮโดรเจนไอออนทาง GI เช่น vomiting NG suction เส
เสียทางคิดนี่อย่างเช่นในกรณีที่คนไข้ได้ไดยูเรติกเป็นต้นนะคะหรือว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของทิวราฟังก์ชันผิดปกติเช่นบาร์เตอร์จิตเทนแมนนะคะอาจจะเคยได้ยินบ้างอันนี้เนาะหรือคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของมินเนอโรคอร์ติคอยด์เอ็กเซสนะคะมีอะโดรเซโลนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็ทำให้มีการเสียไฮโดรเจนไอออนออกไปจากไตได้นะคะนี่ก็ถ้ากรณีที่เกิดจากการที่ได้รับใบขับมากขึ้นที่เจอได้บ่อยก็คือกรณีที่ได้รับแมสซีฟบัตทรานสฟิวชันเช่นคนไข้ที่ได้เลือดแพ็กเลสเซลอาจจะต้องได้มากกว่า8ยูนิตขึ้นไปต่อวันนะคะหรือว่าคนไข้ที่ได้พวกFFP ปริมาณเยอะๆนะคะก็จะมีพวกซิตเรตที่เป็นพรีเซอร์เวทีฟค่ะก็จะได้เป็นใบขับเพิ่มมากขึ้นไปนะคะโอเคแต่ว่าทุกสาเหตุเนี่ยจริงๆถ้าไตดีก็สามารถที่จะขับออกไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่ากลไกไหนที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยเมนเทนภาวะแอลคาโลซิสตลอดไปนะคะงั้นเมื่อกี้คุยไปแล้วภาวะวอลูมดีพีชันไฮโปคาลิเมียแล้วก็คอไลดีพีชันนี่คือ3ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถที่จะขับไบขับออกไปจากร่างกายได้นะคะมาดูอันดับแรกก่อนเรื่องของวอลูมดีพีชันนะคะเกิดจากอะไรได้บ้างอันดับแรกคือเกิดจากการที่เวลาที่ร่างกายขาดมี effective sympathetic volume ที่มันลดลงไปเนี่ยแน่นอน renal blood flow ก็ลดลงนะคะพอ renal blood flow ลดลง GFR ก็ลดลง GFR ลดลงเพราะฉะนั้นเลือดที่ผ่านการกรองออกมาเนี่ยก็จะกรองมันน้อยลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใบขาดที่อยู่ในเลือดที่มันมากๆเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถกรองออกมาได้มันก็ยังวนเวียนอยู่ในเลือดเยอะๆอย่างนั้นต่อไปนะคะก็คือ GFR ที่ลดลงอันดับที่2เวลาที่มี volume depletion เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากลไกไตเราต้องมีการดูดกลับโซเดียมดูดกลับน้ำนะคะที่ proximal tubule เพื่อทำให้มีวอลูมเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า proximal tubule ต้องทำงานมากขึ้นงั้นการดูดกลับเนี่ยมันไม่ได้ดูดกลับเฉพาะเรื่องของโซเดียมของน้ำเท่านั้นก็จะมีการดูดกลับไบคาร์บอเนตที่ผ่านการกรองเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะยิ่งขับไบขับออกนอกจากจะขับออกได้น้อยแล้วเนี่ยไตเรายังไปดูดกลับมันกลับเข้ามามากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมันก็เกิดการขับไม่ออกไปใหญ่เลยนะคะสุดท้ายเวลาที่มีวอลูมดีพีชันเนี่ยก็จะเป็นมีการกระตุ้นเลนินแอนจิโอเทนซินออนโดสโลนผลสุดท้ายก็มีออนโดสโลนที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะงั้นออนโดสโลนที่เพิ่มมากขึ้นมันจะไปกระตุ้นตรงอัลฟาอินเตอร์คอเลสเตอรอลเซลล์นะคะก็คือตำแหน่งของไฮโดรเจนเอทีพีเอสแอคทิวิตี้นะคะทำไม่มีการขับไฮโดรเจนไอออนออกไปจากร่างกายนะเพราะฉะนั้นขับไฮโดรเจนไอออนออกไปปุ๊บสิ่งสุดท้ายที่ได้คือมีการได้ใบขับกลับเข้ามาทดแทนนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ยังไปกระตุ้นเรื่องของอีพิเทเรียมโซเดียมชานเนลนะคะซึ่งก็คือไปขัดขวางไม่ให้มีการดูดทำให้มีการดูดกลับโซเดียมเพิ่มมากขึ้นนะคะมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการขับทำให้มีการเสียเรื่องของโพแทสเซียมออกไปนะคะแล้วก็มีการเสียไฮโดรเจนไอออนออกไปด้วยมันก็คือทำให้มีภาวะอะคาโลซิสเนี่ยมันคงอยู่ในร่างกายนะคะนั่นก็คือมี GFR ลดลงขับไม่ออกนะคะงั้นใบขับที่ถูกขับออกไปก็โดนดูดกลับมากขึ้นและสุดท้ายคือมีเรื่องของ secondary hyperaldosteronism ที่มีการขับให้การมีการขับทั้งเคทั้งไฮโดรเจนออกไปนะคะสุดท้ายคือมีอะคาโลซิสกับมีใบขับกลับเข้ามานะคะอันที่2ก็คือเรื่องของคอไลดีพีชันนะคะปกติแล้วเนี่ยที่ตำแหน่งของคอเลกติ้งดังเนี่ยนอกจากจะมีอัลฟาอินเตอร์คอเลกเตอร์เซลล์ในการขับกรดแล้วเนี่ยก็จะมีเบต้าอินเตอร์คอเลกเตอร์เซลล์ในการที่จะขับด่างที่เกินเนี่ยออกจากร่างกายนะคะงั้นมาดูกันว่าเบต้าอินเตอร์คอเลกเตอร์เซลล์ในหน้าตาเป็นยังไงนะคะงั้นตำแหน่งของเอพิคอลเมมเบรนเนี่ยคือตำแหน่งที่จะขับใบขับเนี่ยก็คือเขาจะมีทรานสปอร์เตอร์นะคะก็จะเป็นไบคาร์บอเนตกับคอไลน์เอ็กซ์เชนเจอร์นั่นหมายความว่าเวลาที่ร่างกายจะขับใบขับออกไปเนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกับคอไลน์ออนนะคะงั้นถ้าร่างกายมีภาวะคอไลน์ดีพลีชันนะคะมีการเสียคอไลน์ออกไปแล้วก็ทำให้คอไลน์เนี่ยมันไม่สามารถมาถึงตำแหน่งของดิสทัลทิวบูลได้งั้นคอไลน์มาไม่ถึงก็จะไม่มีอะไรเป็นแลกเปลี่ยนกับใบขับงั้นใบขับมันก็ไม่สามารถที่ถูกขับออกมาได้นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ใบขับมันก็ยังคงอยู่ในกระแสเลือดต่อไปนะคะสุดท้ายคือไฮโปคาลิเมียนะคะเวลามีไฮโปคาลิเมียโพแทสเซียมในเลือดต่ำงั้นก็จะมีการชิฟ
ของโพแทสเซียมที่อยู่ภายในเซลล์ค่ะออกมาอยู่ข้างนอกนะคะงั้นเวลามีโพแทสเซียมชิปออกไปงั้นประจุบวกที่อยู่ในเซลล์ก็จะต่ำลงก็ต้องมีการแทนที่นะคะเพื่อให้มันมีบาลานซ์นะคะระหว่างในและนอกเซลล์งั้นประจุบวกที่จะเข้ามาแทนที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นไฮโดรเจนไอออนและอีกเล็กน้อยก็อาจจะเป็นเรื่องของโซเดียมก็ได้นะคะงั้นเวลาที่มีไฮโดรเจนเข้ามาเกิดอะไรขึ้นนะคะอันดับแรกไฮโดรเจนเข้ามาปุ๊บก็จะเกิดทรานเซียนไม่ไฮโดรเจนมันน้อยไหมคะใบขับในเลือดมันก็จะดูสูงขึ้นละนะคะเกิดจากการมีการชิปนะคะนอกจากใบขับในเลือดจะสูงขึ้นจากภาวะที่ไฮโดรเจนมันเข้าภายในเซลล์แล้วเนี่ยภาวะที่ไฮโดรเจนเข้ามาในเซลล์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นเซลล์ที่ตำแหน่งของไตรีนอลทิวบูลเนี่ยจะเกิดภาวะอินทรารีนอลแอซิโดซิสนะคะอินทราเซลลูลาร์แอซิโดซิสนะคะงั้นผลลงเอยก็คือว่าตำแหน่งของโพสซิบอลทิวบูลเนี่ยก็จะมีการสร้างแอมโมเนียมเกิดขึ้นเพราะถือว่ามันกระตุ้นแล้วว่ามันมีแอซิโดซิสเกิดขึ้นนะก็มีการสร้างแอมโมเนียมไอออนงั้นสุดท้ายแอมโมเนียมไอออนเกิดอะไรขึ้นแอมโมเนียมไอออนที่สร้างขึ้นมันก็จะไปถูกขับออกทางไตแล้วก็จะเป็นการขับไฮโดรเจนไอออนออกไปนั่นเองนะคะขับออกไปทั้งๆที่ร่างกายเนี่ยไม่ได้มีไฮกรดเกินเลยนะคะแต่ดันขับออกไปอีกเพราะฉะนั้นด่างมันก็เลยกลับเข้ามามากขึ้นนะคะมีภาวะอัลคาลิเนียตามมานะคะก็สุดท้ายเวลาที่มีภาวะไฮโปคาลิเมียเนี่ยตัวไฮโปคาลิเมียเองเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตรงทรานสปอร์เตอร์นะคะต้องเป็นไฮโดรเจนโพแทสเซียม ATPase ปั๊มนะคะกระตุ้นเพื่อให้มีการดูดกลับโพแทสเซียมมากขึ้นนะคะพอร่างกายมันเซตแล้วว่าเคต่ำนะมันต้องการดูดกลับเคจากทางไตปัญหาก็คือว่าถ้ามันดูดกลับเคเนี่ยมันต้องมีการแลกเปลี่ยนกับไฮโดรเจนไอออนงั้นพอเก็บเคไฮโดรเจนไอออนก็ถูกขับออกไปจากร่างกายเวลาขับไฮโดรเจนไอออนออกไปสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือไบคาร์บอเนตนะคะงั้นเป็นที่มาว่าเวลาไฮโปเคทีนึงเนี่ยร่างกายก็ต้องขับกรดออกพอขับกรดออกมันไบคาร์บก็จะกลับเข้ามาทดแทนนะคะทำให้เกิดวงเวียนอยู่ว่าไบคาร์บเนี่ยกลับเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยเป็น3ปัจจัยที่ทำให้เกิดเมนเทนแนนซ์เฟสของเมตาบอลิกอัลคาโลซิสนะคะงั้นการวินิจฉัยเมตาบอลิกอัลคาโลซิสนะคะแน่ๆเรารู้อยู่แล้วล่ะการดีเทคก็คือต้องอาศัยแลบนั่นเองนะคะส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการยกเว้นว่าจะเป็นซีเวียมากๆนะคะงั้นการตรวจมันจะเป็นการวินิจฉัยจากแลบก็เจอว่ามีซีรั่มไบคาร์บอเนตที่สูงนะคะร่วมกับว่าถ้าดูบัตรแก๊สนะคะก็จะเจอว่า pH สูงด้วยนะคะแล้วก็มีคอมเพนเซชันโดยการที่ CO2 เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะการวินิจฉัยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะดูจากประวัติคนไข้มีประวัติอาเจียนไหมนะคะหรือว่าคนไข้กำลังต่อ NG suction อยู่อันนี้เราก็จะดูคอสแล้วว่ามีการเสียไฮโดรเจนออกไปจากร่างกายนะคะหรือว่าคนไข้ได้ไดยูเรติกหรือเปล่านะคะอีกแต่มีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยในการแยกสาเหตุได้คือการประเมินเรื่องของยูรีนคอลไลนะคะปกติแล้วเนี่ยในการดูประเมินวอลุ่มสเตตัสเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเรามักจะใช้ยูรินโซเดียมถูกไหมคะถ้ายูรินโซเดียมน้อยบ่งบอกว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีเรื่องของวอลุ่มดีพีชันเพราะว่าไตดูดกลับโซเดียมไปหมดใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่เป็นเมตาบอลิกอัลคาโลซิสเนี่ยมันมีข้อจำกัดนิดนึงนั่นหมายความว่าเวลาที่ไบขับในเลือดมันสูงเนี่ยถ้ามันสูงถึงจุดหนึ่งเกินรีนอลเทรชโชนเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะทนล้นออกมาขับออกมาทางไตนะคะงั้นเกิดอะไรขึ้นเวลาไบขับพวกนี้ขับออกมาเนี่ยมันเป็นประจุลบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมักจะต้องจับกับประจุบวกออกมาด้วยนะคะและหนึ่งในนั้นตัวสำคัญที่มันจะออกมากับไบขับก็คือเรื่องของโซเดียมเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินวอลุ่มสเตตัสในคนไข้ที่เป็นอัลคาโลซิสเนี่ยการใช้ยูรินโซเดียมเพียงตัวเดียวเนี่ยอาจจะแปรผลไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีบางช่วงที่ยูรินโซเดียมมันออกมามากขึ้นนะคะเขาก็เลยมาดูเรื่องของยูรินคอไลด์ซึ่งเขาพบว่าถ้าเราตรวจยูรินคอไลด์เนี่ยมันจะ persistent low ในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ volume depletion นะคะก็เลยเป็นที่มาในการใช้ยูรินคอไลด์ในการช่วยวินิจฉัยสาเหตุของ metabolic alkalosis นะคะโดยแยกออกมาว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เรียกว่า cellular dependent หมายความว่าถ้าเราให้เซไลน์แล้วสามารถแก้ไขเมตาบอลิกอัลโลซิสได้นั่นคือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของวอลูมดีพีชันนะคะเราจะพบว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีเรื่องของยูรินคอไลน์เนี่ยน้อยนะคะโดยเฉพาะอาจจะน้อยกว่า10หรืออาจจะบางทีบางหนังสือบางเล่มอาจจะเอาที่20บางเล่มก็เอาที่10นะคะโดยรวมๆก็คือถ้าน้อยกว่า20ไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าคอไลน์เซนซิทีฟหรือว่าเป็นเซไลน์ดีเพนเดนต์กรุ๊ป
นะคะซึ่งสาเหตุในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเกิดจากมี GI loss นะคะเช่น vomiting NG suction นะคะคนไข้ได้ไดยูเรติกอยู่นะคะคนไข้ที่มีไดอะเรียแต่ว่าเป็นจากคอไลน์ losing ไดอะเรียนะคะหรือว่าคนไข้ที่มี post hypercapnic state post hypercapnic state หมายความว่าคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของ CO2 retention นะคะมี chronic respiratory acidosis มี hypercapnia มาตลอดนั่นคนไข้ COPD เป็นต้นนะคะเมื่ออะไรก็ตามที่มาแก้ไขโดยการลด CO2 อย่างรวดเร็วเช่นคนไข้มาออนเวนทิเลเตอร์เงี้ยลด CO2 ปรับเซตติ้งอย่างรวดเร็วปัญหาคือว่าในคนไข้ที่เป็นโครนิกเลสแอซิโดซิสเนี่ยมักจะมีคอมเพนเซชันโดยใบขับในเลือดเนี่ยมันจะสูงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่แก้อย่างรวดเร็วเนี่ย CO2 มันลดลงแต่ใบขับเนี่ยกว่ามันจะลดลงได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันก็จะเกิดช่วงที่เรียกว่าภาวะเมตาบอลิกอะคาโรซิสเกิดขึ้นนะคะซึ่งเวลาเมตาบอลิกอะคาโรซิสอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทำให้ใบขับเนี่ยมันสูงมันก็จะร่างกายก็พยายามจะขับออกโดยทางไตงั้นเวลามันขับออกมาส่วนหนึ่งก็คือมันจะมีการดึงโซเดียมออกมาด้วยนะคะงั้นคนไข้ก็จะมียูรีนโซเดียมสูงมีเรื่องของวอลูมดีพีชันจากการลอสทางยูรีนได้นะคะงั้นคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเราแก้เรื่องของวอลูมสเตตัสโดยการให้นอร์มอลเซไลน์เนี่ยโซเดียมคลอไรด์เนี่ยก็จะช่วยในการแก้ไขภาวะเมตาบอลิกอะคาโรซิสได้นะคะอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเป็นเซลายอินดิเพนเดนต์หรือว่าคอไลน์รีสิสแตนต์นะคะกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่คนไข้เนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขโดยการให้นอร์มอลเซลายได้หรือว่าคอไลน์ได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่มีภาวะเรื่องของฮาเปอร์อินโดสเตอโรนิซึมนะคะหรือว่ามีคุชชิ่งซินโดรมนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของทิวบูล่าทรานสปอร์เตอร์ที่ผิดปกติเช่นบาสเตอร์ชิทเทนแมนนะคะหรือเป็นเรื่องRecolize Injection นะคะก็อันนี้มันจะเป็นพวกไอสาร Recolize เนี่ยมันจะมีเอนไซม์บางอย่างค่ะจะไป inhibit การเปลี่ยนแปลงของพวกคอร์ติซอลนะคะทำให้มันพอมันไป inhibit ปุ๊บมันทำให้คอร์ติซอลเนี่ยมันไปกระตุ้นเรื่องของmineralocorticoid receptor ได้ก็คือเป็นเลียนแบบทำให้เกิดเหมือนภาวะ Hyperandrosteronism เกิดขึ้นนะคะก็มี Severe Potassium Depletion นะคะก็ทำให้เกิดกลุ่มพวกเป็นกลุ่มเซลายดีเพนเดนต์ได้นะคะงั้นกลุ่มนี้เนี่ยคือลักษณะก็คือถ้าเกิดส่งยูรินคอไลน์ไปเนี่ยมักจะยูรินคอไลน์มักจะมากกว่า20เสมอนะคะแล้วก็การรักษาในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยจะเห็นอยู่แล้วคนไข้กลุ่มนี้มักจะไม่มีเรื่องของวอลูมดีพีชันนะคะงั้นการแก้ปัญหาคือต้องไม่แก้ที่ให้เป็นคอไลน์รีเพลซเมนต์หรือว่าแก้ตรงภาวะเรื่องของไฮโปคาลิเมียนะคะนั่นคือเรารู้อยู่แล้วว่า maintenance คือ volume depletion hypocholine ใช่ไหมคะงั้นกลุ่มไหนที่ volume ขาดก็ไปแก้ volume ถ้าอีกกลุ่มไหน volume ไม่ขาดก็ไปดูว่ามี hypoK ไหมมี choline depletion ไหมถ้ามีก็แก้ตรง2ส่วนนี้นะคะงั้นก็หลักการรักษา metabolic alkalosis นะคะถ้าเป็น choline responsive นะคะก็ไปแก้ไขเรื่อง volume นะคะอันดับแรกก่อนเลยก็คือนอกเหนือจาก volume ก็คือไปแก้สาเหตุก่อนเช่นได้ไดยูเรติกอยู่ก็ไปหยุดไดยูเรติกซะหรือว่าต่อ NG suction อยู่ก็จะสามารถลดลงได้ไหมหรือว่าอาจต้องไปเพิ่มเป็นวอลูมreplacement ให้เพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะให้เป็นเนี่ยโซเดียมคลอไรด์ replacement นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องของโพแทสเซียมต่ำด้วยก็ต้องไปแก้ภาวะไฮโปคาลิเมียร่วมด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคลอไรด์ resistant เนี่ยปัญหาหลักๆมันจะเป็นเรื่องของ mineral corticoid excess นะคะก็ไปแก้เรื่องโพแทสเซียม replacementแล้วก็อาจจะให้ยาที่ไปอินฮิบิตการขับโพแทสเซียมออกไปจากร่างกายนะคะเพราะเรารู้ว่าอันโดสเตอโรนพวกนี้จะกระตุ้นทำให้มีขับเคออกไปนะคะก็ไปอินฮิบิตตรงนี้ซะโดยใช้ยาไปบล็อกตรงทรานสปอร์เตอร์ซะเลยไม่ให้มันมีการขับเคออกไปนะคะแล้วก็ไปแก้สาเหตุนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นกลุ่มพวกไฮเปอร์อินโดสเตอโรนิซึมนะคะเช่นพวกคอนซินโดมเนี่ยเป็นพวกอะดีโนอะดีโนมาก็ไปหาสาเหตุแล้วก็ไปแก้ไขผ่าตัดเอาออกซะนะคะนี่ก็จบเรื่องของ acid-base disbalance นะคะคราวนี้ก็จะให้ดูคร่าวๆว่าหลักในการ approach เป็นแบบสรุปนะคะถ้าเกิดเป็น metabolic acidosis อันดับแรกคืออย่าลืมเช็คเรื่องของ anion gap นะคะเพื่อจะดูว่าเป็น high gap หรือเป็น normal gap นะคะก็จะช่วยในการdifferentiate แยกโรคได้ว่า high gap จะเป็นอะไรเนาะถ้าเป็น normal gap จะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็น metabolic alkalosis สิ่งนี้จะช่วยแยกได้นอกจากประวัติแล้วคือเรื่องของ urine chloride นะคะถ้า urine chloride ต่ำก็จะนึกละมีเรื่องของ loss ไปได้ไหมทั้ง loss ทาง GI loss ทาง urine นะคะ
หรือว่าถ้าเป็น collar resistance urine collar มากกว่า20หรือมากกว่า40พวกนี้ก็ดูซิว่ามันมี BP สูงไหมมี hypoK ก็จะเป็นเรื่องของ mineral corticoid excess นะคะจากอะไรก็ต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึงนะคะถ้าเป็น respiratory acid base disorder นะคะอย่าลืมดูประวัตินิดนึงว่าเป็น acute หรือเป็น chronic ไม่งั้นเราจะวินิจฉัยผิดว่าเขาเป็นแค่ simple หรือว่าเป็น mixed acid base disturbance นะคะก็อย่าลืมดูว่าถ้าเป็น mix ด้วยหรือเปล่าเสมอนะคะว่าเป็น simple หรือเป็น mixed acid base disturbance นะคะคราวนี้ก็เอาตัวอย่างมาให้ดูว่าครูในการวินิจฉัย acid base disorder นะคะมันจะมีประวัติตรวจร่างกายหรือว่าโรคบางอย่างที่ช่วยในการ suggest เราว่าไอ้คนนี้น่าจะมี acid base เป็นแบบนี้นะคะเช่นคนไข้ได้มีประวัติเรื่องของทาง liver นะคะไม่ว่าจะเป็น alcoholism มีประวัติ cirrhosis หรือว่ามีประวัติ jaundice คือโรคทางตับส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะมีแนวโน้มเป็น respiratory alcoholosis นะคะงั้นก็ keep in mind คือเก็บคิดไว้ในใจแล้วน่าจะมีอันนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ไปดูว่ามันมีอย่างอื่นร่วมด้วยไหมนะคะคนไข้ที่ได้ประวัติเรื่องของ diuretic นะคะมี vomiting มี NG suction อยู่นะคะมาถึงมีประวัติอันนี้ปุ๊บนึกเลยว่าคนนี้เดาไว้ก่อนเลยมี metabolic alcoholosis หรือเปล่านะถ้ามีโรค COPD อยู่นะคะหรือว่ามีพวก congestive heart disease มีเรื่องของ cyanosis ตรวจร่างกายมี cyanosis เราก็ต้องรู้แล้วคนนี้น่าจะมี CO2 ข้างละน่าจะมี respiratory acidosis นะคะถ้ามีเรื่องของไตวายมีประวัติไดอะเรียมีเรื่องของช็อกนะคะมีพวกอิชิเมียหรือไม่ว่าจะเป็น MI หรือว่าอิชิเมียที่ไหนก็ตามนะคะหรือว่าลักษณะคนไข้มีเรื่องของ good smile breathing อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยซักเจตเราว่าคนไข้คนนี้น่าจะมีเรื่องของmetabolic acidosis นะคะก็จะเป็นครูอันหนึ่งว่าถ้ามีประวัติมาอย่างนี้เราจะได้ไปถูกแล้วคนนี้น่าจะมี acid base เป็นแบบนี้นะคะน่าจะจบแล้วค่ะพอดีเลยมีคำถามอะไรไหมคะว่าไงคะทุกคนเข้าใจท่องแท้พรุ่งนี้สอบแล้วใช่ไหมคะไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นมีไม่เอ่ยอาจารย์คะจากสวนพิจิตรค่ะอาจารย์พอดีว่างงว่าพวกที่เป็น RTA อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือแบบว่าทำไมมันถึงเป็น normal ion gap อะคะคือความรู้สึกคือมองว่ามันขับกดออกไปไม่ได้ทำไมมันถึงแบบไม่วายอย่างเงี้ยคือไม่เข้าใจเพราะว่ามันขับกดไม่ออกแต่ว่ามันไม่ได้มี anion gap เพิ่มมากขึ้นค่ะต้องรู้กันว่า unmeasured anion gap นะคะมันเป็นอะไรมันเป็น organic acid ที่ถูกสร้างขึ้นในร่างกายเช่นแลคเตตเนี้ยก็จะมีแลคเตตแอนไอออนบวกกับไฮโดรเจนไอออนใช่ไหมคะถ้าเป็นคีโตนก็จะเป็นพวกคีโตแอซิดแอนไอออนใช่ไหมคะจับกับไฮโดรเจนไอออนเนาะไฮโดรเจนไอออนที่คู่กับแอนไอออนอันเนี้ยไฮโดรเจนมันก็จะไปจับกับใบขับทำให้ใบขับมันลดลงแล้วเพราะมันถูกเอาไปใช้แอนไอออนมันก็ค้างอยู่มันขับไม่ออกมันค้างอยู่ก็เลยทำให้อันไม่ใช่แอนไอออนเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแก็บมันก็เลยกว้างขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของ RTA ไม่ได้มีการสร้างแอซิดอะไรเกิดขึ้นในร่างกาย RTA เกิดจากการกลไก2อย่างคือ1เสียใบขับออกไปงั้นมีการลอสใบขับออกไปจากร่างกายนะคะแอนไอออนแก็บไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าใบขับมันแคบลงมาตำลดลงมานะคะอีกอันนึงคือขับกดไม่ออกนั้นขับกดไม่ออกคือกดปกติที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยค่ะก็เป็นไฮโดรเจนไอออนจากโปรตีนเมตาบอลิซึมทั้งหลายนี่แหละพอมันขับไม่ออกปุ๊บเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไฮโดรเจนไอออนตัวนี้ที่มันยังค้างอยู่เนี่ยมันก็จะไปจับกับใบขับทำให้ใบขับในเลือดมันลดลงไปนะคะคือมีการคอนซูมใบขับนั่นเองก็เลยทำให้แก็บมันยังคงที่แต่ว่าใบขับมันต่ำลงมานะคะถ้าเป็นไฮออนแก็บต้องหมายความว่าแอนไอออนแก็บเพิ่มมากขึ้นต้องมีโปรดักชันหรือเป็นเอนโดจีนัสหรือเป็นเอ็กโซจีนัสก็ได้ที่มันเข้ามาในร่างกายค่ะนะคะซึ่งแอนไอออนเนี่ยอาจจะเป็นฟอร์เมตแลคเตตอะซิโตอะซิเตตเบต้าไฮดรอกซีบิวไทเลตอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ RTA ไม่ได้มีออร์แกนิกแอซิดอะไรสร้างขึ้นในร่างกายนะคะเป็นแค่เสียใบขับออกไปหรือขับกดที่มีอยู่แล้วไม่ออกเท่านั้นเองเนาะ
มีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะถ้าไม่มีเราก็เลิกแล้วนะคะมีไม่เอ่ยงั้นไม่มีก็เลิกแล้วนะคะถ้างั้นวันนี้โอเคก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ